รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งในวันที่โควิดเนี่ยทำนิวไฮกับเราทุกวันเลยวันนี้ก็เกือบทะลุไป 12,000 กว่าเคสนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตก็น่าตกใจพอสมควรต้องบอกว่าClubhouse Session ของเราวันนี้เนี่ยเราตั้งใจที่จะให้เป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับซึ่งอาจจะเผชิญประสบการณ์คล้ายๆกันเรามาลองฟังกันดูว่าธรรมะช่วยทำให้เราวางใจได้ตรงกับธรรมไหมในเวลาที่เราคับขันหลายคนตั้งคำถามว่าธรรมะช่วยอะไรนะครับวันนี้ตั้งหัวข้อว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนะครับวันนี้เรามีตัวจริงเสียงจริงของคนซึ่งเดินอยู่ในเส้นทางที่ต้องบอกว่าเป็นวิกฤตที่ไม่อยากเจอนะครับเป็นการสูญเสียที่เกือบจะสูญเสียแล้วนะครับแต่ข้อดีข้อคิดที่ได้คือผู้ที่อยู่ในกระบวนการการสูญเสียไม่เสียศูนย์นะครับก็เลยทำให้ยูเทิร์นย้อนสถานการณ์ซึ่งดูเหมือนว่าจะรุนแรงแต่เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวจากครูแอมนะครับครูแอมแนะนำตัวนิดนึงนะครับว่าครูแอมทำอะไรเป็นยังไงช่วยทางด้านเสถียรตั้งแต่ปีไหนอะไรยังไงบ้างครับครูแอมครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการครับค่ะธรรมะสวัสดีคุณพ่อนะคะแล้วก็กราบธรรมะสวัสดีคุณยายด้วยนะคะค่ะก็ปกติเป็นคุณครูสอนบัลเล่นะคะที่เอ็มโพเรียมชื่อธนิศราแก้วอินค่ะแล้วก็ช่วยคุณยายจ๋าเมื่อ15ปีที่แล้วในด้านการเต้นระบำใช้คำว่าเต้นระบำนะคะแล้วคุณยายค่อยสอนว่าสิ่งนี้เรียกว่ากายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นตอนแรกเข้าไปเจอคุณยายก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมตอนหลังคุณยายก็ได้ให้โอกาสในการทำโน้นทำนี้มาเรื่อยๆค่ะครับผมขอบคุณครับคุยแอมครับขออนุญาตเรียกคุยแอมเนอะเราสวัสดีคุณยายจ๋าพร้อมๆกันนะครับปกติแล้วคุณยายจ๋าจะให้คุณยายจ๋าฟังแขกเราแป๊บหนึ่งก่อนที่เราจะสวัสดีท่านครับผมคุณยายจ๋าครับธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีจ้าจ้าธรรมะสวัสดีท่านที่กำลังตามฟังเราในคลับเฮาส์ทุกท่านนะคุณยายรู้ว่าตอนนี้มีลูกหลายคนลูกหลานก็ติดตามคลับเฮาส์มากขึ้นนะคะหลายคนอาจจะกำลังชอบเพลงที่ก่อนเข้ารายการเราที่บอกว่าเราทำให้ดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนั้นมันจะมีอะไรหนักหนาสาหัสอย่างไรแต่ว่ามันเป็นโจทย์ที่เราสอบผ่านและเราเชื่อว่าแม้คะแนนจะไม่ค่อยดีนักในบางเรื่องก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสอบตกนะคะก็ค่อยๆฝึกทำการบ้านไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าอีกหน่อยเนี่ยของยากแล้วมันต้องเรานะมันก็จะต้องมีคำพูดว่าโอ้ยอะไรง่ายๆคนอื่นก็ได้แต่อะไรที่ยากๆเนี่ยมันคือเราถ้าสมัยก่อนเนี่ยเราจะบอกว่าทำไมกูมันยากจังชีวิตมันยากจังใช่ไหมลูกแต่ตอนเนี้ยยากแล้วก็มันคือเราครับและที่สำคัญสำหรับคุณแม่คือโลกใบนี้มันอยู่ง่ายขึ้นในความยากครั้งนี้มันอยู่ง่ายขึ้นฟังดูเหมือนมันผันผวนนะคะแต่จริงๆคือความจริงโลกที่ยากจะทำให้เราอยู่กันง่ายขึ้นค่ะครับผมก็คือต้องผ่านประสบการณ์ที่ยากแล้วชีวิตเราก็จะง่ายขึ้นจริงๆนะครับก่อนอื่นต้องถามครูแอมนิดนึงครูแอมช่วยเล่าที่มาที่ไปนิดนึงได้ไหมครับในกรณีที่บ้านมีการติดโควิดเจอวันไหนอะไรยังไงสถานการณ์เป็นยังไงติดกันกี่คนนะครับช่วยเล่าแบ็คกราวด์ให้เราฟังนิดนึงทุกฝั่งจะได้พอเข้าใจว่าประเมินได้ถูกว่าเคสที่เขาเจอมาหรือว่าได้ยินมาเมื่อเทียบกับครูแอมแล้วเนี่ยหนักหนากว่าหรือว่าเบาบางกว่าครับก็จริงๆเริ่มจากตั้งแต่บ้านแอมจะเริ่มกันวันที่10มิถุนายนนะคะคุณพ่อไปฉีดวัคซีนคุณพ่อเนี่ยปกติก็ออกจากบ้านไปใกล้ๆแบบเหมือนปากซอยท้ายซอยแต่ว่าวันที่ไปฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นวันที่ไกลนิดนึงไปโรงพยาบาลศิริราชริมแม่น้ำเนี่ยค่ะก็เห็นคนเยอะแยะมากมายมาฉีดวัคซีนแล้วก็คุณพ่อก็มีไข้ไปเรื่อยๆก็เลยคิดว่ามันคือต้องเป็นวัคซีนนี่แหละอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น้องเขยกับน้องสะใภ้น้องสาวเนี่ยมาพักที่บ้านคุณพ่อเพื่อที่จะเตรียมฉีดวัคซีนวันที่12แล้วก็คณะวัคซีนเนี่ยเป็นคณะแข็งแรงแล้วก็กลับไปทำงานต่อได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันที่16เนี่ยน้องเขยพบว่าเอ๊ะเราปวดหัวเป็นไข้ก็เลยไปเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ได้พบว่าเป็นโควิดนั่นก็เป็นคนที่1ที่เดินออกจากบ้านนะคะแล้วก็คนที่2เป็นน้องสาวไปตรวจอ้าวเป็นเหมือนกันก็เลยน้องสาวต้องเอาลูกมาทิ้งไว้ที่บ้านเราก็เลยเลี้ยงหลานชายไว้ในระหว่างนั้นคุณพ่อก็เป็นเหมือนผู้ดูแล
พวกเราอะไรเงี้ยค่ะแต่คุณพ่อก็มีไข้ on off on off โดยที่เนื่องจากเป็นคนเก่งในบ้านก็จะไม่บอกใครว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบกินยาก็หายแต่เราเริ่มเห็นว่าไม่ไหวแล้วมันดูไม่ดีทรงไม่ดีแล้วเงี้ยต้องทำยังไงดีคุณพ่อก็เลยพยายามให้คุณพ่อเนี่ยไปตรวจเถอะวันที่20คุณพ่อก็เหมือนหน้าแดงแล้วค่ะก็ไปแต่ตอนนั้นเราแอดซูมแล้วว่าทุกคนน่ะคงจะต้องตายแน่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มแยกบ้านอ่ะพ่อไปอยู่ทางนี้แม่ไปอยู่ทางนึงหลานมาอยู่กับเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มเหมือนใส่หน้ากากจริงจังเหมือนเมื่อก่อนเราจะเคยได้ยินว่าเราใส่หน้ากาก2ชั้นเป็นเรื่องที่แบบทำไมอย่างเงี้ยหรือว่าทำไมต้องใส่หน้ากากกินข้าวร่วมกันมันแปลกมากไม่ได้แต่ตอนนี้คือใส่หน้ากากกินข้าวใส่หน้ากากนอนในช่วงแรกๆนะคะมันเหมือนแบบเฮ้ยเธอมีหรือเปล่าฉันมีเปล่าคือกลัวว่าจะติดซึ่งกันและกันแล้วมันหาโรงพยาบาลค่อนข้างยากค่ะแล้วก็วันที่ต้องขับรถไปพาคุณพ่อไปอ่ะตอนแรกขั้นแรกหงุดหงิดเหมือนกันว่าแบบตายแล้วเว้ยเราเป็นคนเสี่ยงตายเราติดไปด้วยกันแน่เลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เลยขับรถแล้วก็เปิดกระจกคุณพ่อนั่งข้างหลังเนี่ยค่ะก็จะมีแอร์โฟลว์ก็ไม่เลวร้ายแล้วพอไปตรวจก็คุณพ่อก็เป็นจริงๆแล้วก็โรงพยาบาลก็ติดตามลูกและแม่มาตรวจด้วยค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็บังเอิญเราก็เป็นผู้โชคดีที่เรายังไม่ได้เป็นแต่ว่าคุณพ่อเป็นแต่รู้ว่าคุณพ่อใจเสียค่ะครับผมเห็นได้ข่าวว่าตอนแรกเนี่ยมีการตัดสินใจว่าถ้าโรงพยาบาลมีเตียงไม่พอก็ตัดสินใจมาดูแลกันเองที่บ้านน่าจะดีกว่าใช่ไหมครับใช่ค่ะคือคนแรกที่เราไปตรวจที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณเนี่ยเขาบอกเลยว่าเตียงไม่ว่างนะคะแต่เราเข้าใจแล้วว่าเตียงมันเต็มอยู่แล้วค่ะเพราะว่าก่อนอันนี้ได้เคยไปช่วยที่ศูนย์เอราวัณรับโทรศัพท์หาเตียงเลยรู้ว่าโหใครอยากเป็นอะไรช่วงนี้แล้วนะถ้าเป็นแล้วมันลำบากมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยบอกคุณพ่อว่ายังไงพ่อต้องกลับมาดูอยู่ที่บ้านแน่นอน for sure อะไรเงี้ยค่ะแล้วพ่อก็รู้สึกดีใจว่าตายแล้วฉันได้กลับบ้านอะไรเงี้ยแล้วคุณหมอก็เลยให้ยามา5วันค่ะก็คุณพ่อก็อยู่ที่บ้านเสร็จปุ๊บวันที่4เราได้โรงพยาบาลสนามแล้วคุณหมอก็เลยประเมินว่าไหนดูซิตอนนี้คุณตาเป็นยังไงออกซิเจนเป็นยังไงก็ยังดีอยู่ทุกอย่างทรงยังได้อยู่ค่ะยังได้หมดเลยเหลือแค่คุณพ่อจิตตกแค่นั้นเองแล้วก็เราก็เลยปฏิเสธพยาบาลสนามแล้วก็วันที่5ก็เป็นวันที่คุณพ่อเดินถือกุญแจจะเปิดประตูออกไปจากบ้านก็เลยแบบเกิดอะไรขึ้นก็เลยได้อุ้มคุณพ่อค่ะลงมานอนแล้วก็เป็นการเรียกฉุกเฉินค่ะอ๋อแล้วครับอืมโอเคนั่นคือคิดว่าดูแลที่บ้านน่าจะไม่ไหวละทรงเริ่มไม่ดีละตอนแรกเริ่มมาทรงดีแล้วเป็นไงครับหาเตียงได้เรียบร้อยดีหรือไม่ก็มีคนมาดูแลได้อย่างดีไหมครับแอมว่าทำช่วยตอนนี้เพราะว่าตอนที่คุณพ่อหล่นลงนอนนะคะนอนกองอยู่ที่พื้นแล้วอะค่ะทันใดนั้นโรงพยาบาลศิริราชก็โทรมาถามอาการประจำวันพอดีแล้วก็บังเอิญเราก็แบบคุ้นเคยกับการโทรฉุกเฉินที่ศูนย์เอราวัณอยู่แล้วแล้วก็โทรพอดีก็เลยได้รถพยาบาลกับได้คุณหมอก็เลยว่าโอเคงั้นเราขอรับคุณลุงเป็นเคส ICU เอาเข้ามาก่อนก็ได้ก็เลยได้ค่ะครับผมครับแล้วการวางใจครูแอมตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตกใจหรือว่าเราเข้าใจในเรื่องธรรมะเหตุและผลนะครับอยู่กับปัจจุบันจริงๆหรือว่าตอนนั้นสติก็เริ่มแตกเหมือนกันแตกตอนนั้นสติแตกก็ตอนที่จับคุณพ่อนอนลงอะค่ะสติแตกแต่ว่ามันเหมือนเราแตกอยู่ข้างในใช่ไหมคะเราจะกรีดร้องไม่ได้เพราะพ่อเราจะตกใจแล้วแม่เราก็จะตกใจแล้วทุกคนในบ้านก็จะพังพินาศเนื่องจากใช้คำว่าอะไรดีอยู่ใกล้คุณยายจ๋าเยอะแล้วเราได้เหมือนซึมซับว่าถึงข้างในจะแหลกเหลวแต่ข้างนอกเราต้องเหมือนแบบเพอร์ฟอร์มไว้ก่อนว่าเฮ้ยเราโอเคก็เลยแบบพ่อหายใจเงี้ยคือคนทุกอย่างมาจากคุณยายล็อกวิดีโอคุณยายมาก่อนคือพูดอาจจะพูดในสคริปต์ที่แบบเหมือนจำมาแต่ว่าข้างในก็ยังงงอยู่เงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าพ่อได้ตรงนั้นไหมพ่อได้เรื่องลูกไม่ตกใจพอลูกไม่ตกใจอ่ะพ่อก็ยังไม่เป็นไรมั้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วทุกคนเป็นทีมครับผมอืมโอเคครับผมตอนนั้นน่ะนึกถึงคำสอนอะไรคุณยายจ๋าพอจบคำถามเนี่ยจะถามคุณยายจ๋าเลยให้ช่วยเสริมนะครับตอนนั้นน่ะนึกถึงคำพูดหรือว่าคำสอนอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมครับหรือว่าไม่นึกถึงอะไรแล้วไม่ถึงอะไรแล้ว คือตอนนั้นน่ะไม่ได้นึกถึงอะไรแล้วแต่ว่าเหมือนเป็นภาพที่จำไว้ในหัวว่าเคยคิดตลอดแล้วถ้าพ่อกับแม่เราเป็นอย่างเงี้ยเราจะทำแบบนี้เพราะเรามีภาพคุณยายกับพี่บัวที่คลิปที่คุณยายส่งพี่ที่เขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็มีเห็นคุณยายกับการส่งใครต่อใครมาค่ะอันนี้คือเห็นในหัวว่าถ้าถึงตาเราอะเราจะทำได้แต่เราก็ทำเป็นเหมือนเบอร์ๆไปเงี้ยค่ะไม่ได้แบบโหแต่สคริปต์ไปได้ค่ะครับผม คุณยายจ๋าครับเป็นไงบ้างครับลูกศิษย์คนนี้พอถึงเวลาครับขันเนี่ยอย่างน้อยที่สุดอาจจะจำสคริปต์คุณยายไม่ได้จะจำภาพที่คุณยายทำให้กับคนอื่นได้ดูครับเป็นไงบ้างครับคุณยายของแบบนี้มันก็คงจะหมายถึงมันซึมซับมานะ
คุณยายว่าไม่ได้มีใครลอกเลียนแบบใครหรอกเพียงแต่ว่าถ้าเรามีสำนึกที่เราอยากให้พ่อเราจะอยู่หรือจะไปเนี่ยให้มันดีที่สุดลักษณะของการทำงานของคนที่มีปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ดีที่สุดเนี่ยเขาจะใช้การเปิดลิ้นชักได้เร็วสมมติว่าขณะเนี้ยเราเห็นพ่ออยู่ในอาการที่เรารู้สึกว่าพ่อคงต้องการความช่วยเหลือและการช่วยเหลือของเราที่จะนำพ่อเราให้ไปอย่างดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่หรือจะไปเนี่ยคำว่าสดที่สุดในเวลานั้นเนี่ยมันจะแบบดึงขึ้นมาได้แล้วต้องฝึกปฏิบัติเป็นอุปนิสัยตามส่งของเราด้วยนะทีนี้แอมเนี่ยเขาก็เป็นผู้ที่ฝึกปฏิบัติอยู่แต่ในขณะที่ก็อาจจะมีสัญญาว่าคุณยายเคยทำอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวเขานั่นแหละเป็นคนทำแต่เขายังไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นกับตัวเขามากเท่ากับเขาเห็นคุณยายทำเมื่อเขายังเห็นความเชื่อมั่นของเขาน้อยอยู่เขาก็ได้ใช้เวลาที่เขากำลังทำจริงๆนั้นน่ะฝึกปรือจนกระทั่งเขาจะมีความเชื่อมั่นอย่างมีศรัทธาต่อตัวเองเนี่ยมากขึ้นเองแล้วเราจะไปตกใจว่าเฮ้ยเรากำลังทำเรื่องนี้ครั้งแรกเราต้องทำมันได้อย่างดีที่สุดเหมือนอย่างที่คุณยายทำเลยอันนั้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะการฝึกของเรามันต่างกันแต่ว่าเมื่อเราเริ่มมีศรัทธาว่าเราค่อยๆได้ใช้บริการนี้จริงๆกับคุณพ่อแล้วเริ่มเห็นผลคราวนี้แหละค่ะเราจะเริ่มกลายเป็นคนที่มีพัฒนาการที่จะทำให้เกิดความชำนาญแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราอาจจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญจากคนชำนาญกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วมันก็ดีดนิ้วขึ้นมามันทำได้เลยเป็นอัตโนมัติก็อันนี้ให้กำลังใจทุกคนที่กำลังฟังอยู่คือเวลาที่ฟังครูแอมเขาพูดเนี่ยก็อย่าให้เขาพูดแบบภาษาเขาเลยภาษาที่มันมีความน่าตื่นเต้นไม่มีการจัดการแบบแล้วแบบเขาเลยแต่พอเราจริงๆแล้วถ้าให้คุณยายวิเคราะห์นะคุณยายจะวิเคราะห์ว่าแอมเนี่ยมีความซื่อสัตย์มีความกตัญญูมีความซื่อสัตย์ที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดที่ตัวเองมุ่งมั่นเพราะว่าไปตัดสินแล้วไงว่าพ่อเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ปฏิบัติแต่เป็นคนดีคนนึงก็อาจจะเป็นนักปฏิบัติก็ได้แอมอาจจะไม่รู้แต่ว่าการปฏิบัติแบบพ่อกับการปฏิบัติแบบเรามันอาจจะไม่ได้อยู่ในแพทเทิร์นเดียวกันจริงไหมคะจริงครับเห็นคุณแอมบอกว่าคุณพ่อเป็นคนดีที่ไม่เข้าวัดเห็นให้สัมภาษณ์กับคุณอุ๊ใช่ค่ะคืออะไรครับอธิบายนิดนึงคือเราไม่เห็นคือเราไม่เห็นเลยเหมือนเวลาเราชวนพ่อทำบุญเนี่ยพ่อก็จะฮะเนี่ยพ่อก็จะไปเถอะไปเถอะไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเห็นเลยว่าเหมือนเราก็เลยจะวันนั้นที่รถพยาบาลวีหวอมาหน้าบ้านแล้วอะค่ะแล้วพ่อก็ขึ้นไปนั่งบนรถแอมเรียบร้อยแล้วค่ะสองรถมาเจอกันหมอก็ลงมาจากใส่ชุดแบบเหมือนที่เราเห็นในทีวีอะตื้อๆแล้วก็มาเจอแล้วแบบคุณตายังดีอยู่นี่คุณตาไม่ต้องนั่งขับรถไปเองอะเราก็โอเคขับรถไปเองได้ค่ะรถวีหวอก็จากไปเนี่ยค่ะแล้วก็ขับรถไปเองเสร็จปุ๊บขับรถมาถึงปากซอยไม่เคยมีรถมาขวางหน้าปากซอยเลยเราก็ถึงแบบพ่อนี่มันอะไรเนี่ยคือขับรถตั้งนั่งรอแบบจนกระทั่งรถออกจากปากซอยได้ค่ะแต่พอพ้นจากปากซอยแล้วก็แบบเริ่มหายใจลึกๆแล้วแบบพ่อมันโอเคเนี่ยค่ะก็ไปถึงพอถึงโรงพยาบาลเนี่ยถึงขั้นโฟลว์เร็วหมดเลยแล้วก็สิ่งที่เราเคยเห็นในหนังอะค่ะเราจะแบบนี่เราหรออะไรเงี้ยก็คือเราได้บ๊ายบายพ่อในถุงพลาสติกอะค่ะก็คือเขาจะใส่พ่อเราในถุงที่เราเห็นในข่าวเลยค่ะเปียบเลยค่ะแล้วก็บ๊ายบายแล้วเขาจะมีการจัดว่าคุณน้องอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะเข็นคุณพ่อผ่านมาน้องสามารถทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ได้บ๊ายบายผ่านถุงพลาสติกเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยนั่นมันเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะประมาณมีความรู้สึกไหมครับว่านั่นอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เจอหน้ากันคือช่วงก่อนนั้นเนี้ยจะมีข่าวนาคอมเราก็เลยคิดว่าแบบโหขนาดนาคอมเดินไปนาคอมยังไม่ได้กลับเลยแล้วพ่อเราดันนั่งและนอนมาเงี้ยค่ะก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจใช้คำว่าไม่แน่ใจดีกว่าแน่ใจแต่ลึกๆมีความรู้สึกแบบดีไหมนะคิดว่าเราได้ say goodbye กันอย่างเต็มที่แล้วหรือยังหรือว่าเราคิดว่ามันยังมีอะไรที่ค้างคาใจเราอยู่นะตอนนั้นนะครับเดชบุญที่สังหรณ์ไปก่อนว่าไม่รู้สึกว่ายังไงแต่ว่าวันที่24ก่อนที่คุณพ่อจะไปวันที่15ใช่ไหมคะวันที่24ค่ะเห็นคุณพ่อเขานั่งอยู่คนเดียวก็เลยเข้าไปถามว่าพ่อรู้สึกยังไงหรอพ่อกลัวตายไหมเนี่ยถามไปเลยพ่อก็บอกว่าพ่อกลัวตายแล้วถามว่าอ้าวแล้วพ่อคิดอะไร
คิดไปเรื่อยเรื่องสมบัติเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยอ๋อเหรอโอเคงั้นพ่อเอาอย่างนี้นะเวลาที่พ่อคิดอ่ะพ่อลองกำมือแบมือกำมือแบมือเงี้ยค่ะเวลาที่พ่อกำมือแบมือพ่อจะเห็นไหมพ่อจะไม่ค่อยได้คิดเลยแล้วพ่อก็เลยลองเล่นด้วยกันเงี้ยค่ะแล้วก็พอวันที่คุณพ่อล้มลงไปคือวันถัดมาอีกวันหนึ่งแอปซิสเซนต์ตกก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเวลาอยู่คนเดียวอ่ะแล้วลูกไปเยี่ยมไม่ได้อ่ะพ่อกำมือแบมือลองทำซิจำได้ไหมพ่อกำมือแบมือเราก็เลยมีรหัสเหมือนในวันนั้นเลยว่าถ้านึกอะไรไม่ออกคิดอะไรให้เรากำมือแบมือไปด้วยกันเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอย่างน้อยอ่ะถ้าพ่ออยู่ในห้อง ICU หรือในห้องไหนที่ไหนก็ตามแล้วอยู่คนเดียวถ้าพ่อเขากำมือแบมือลูกจะอยู่ด้วยเนี่ยค่ะครับผมก็คือไปสอนกรรมฐานพ่อเพราะว่าพ่อได้ใช้แน่นอน กำมือแบมือ เห็นไหมครับว่าไม่สอนหายใจด้วยเพราะว่าคนติดโควิดหายใจลำบากใช่ คือเหมือนกับว่าถ้าที่ฟังดูเนี่ยคุณแอมมีสติหรือว่าคิดครบถ้วนนะถึงแม้ว่าเราจะฟังตอนนี้มันเหมือนรู้สึกแบบเป็นเรื่องตื่นเต้นแล้วมันเหมือนเป็นเหตุบังเอิญเยอะมากเลยแต่พอเราถอดรหัสเหตุการณ์ในวันนี้ดูเหมือนกับว่าหลายอย่างมันผ่านกระบวนการคิดที่ลึกซึ้งมาในระดับหนึ่งใช่ไหมครับไม่อยากให้คุณพ่อฝึกกรรมฐานแบบหายใจแต่ให้แบบกำมือแล้วก็แบมือแทนเพราะว่าเราได้เหมือนเราได้ศึกษาจากศูนย์เอราวันมาแล้วว่าถ้าเป็นพ่อเป็นเวลถัดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องหายใจหอบแล้วถ้าหายใจหอบมันจะยิ่งหอบแล้วไปกันใหญ่เนี่ยค่ะถึงแม้ว่ามันจะดีในเรื่องของการให้ปอดทำงานแต่คิดว่าพ่อเราเอาขั้นธรรมดาให้พ่อเราก่อนดีกว่าเหมือนลองกำมือแบมืออย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่ต้องโฟกัสเรื่องการหายใจแล้วก็คุณพ่อก็ใช้อันนั้นมาตลอดค่ะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตถามถึงเหตุการณ์จนถึง ICU แล้วกันเนอะเดี๋ยวจะได้คุณยายจ๋าช่วยมาเล่าให้ฟังเติมข้อธรรมนิดนึงนะครับเห็นได้ข่าวว่าช่วงที่คุณพ่ออยู่ ICU แล้วอาการทรุดไปเรื่อยๆมันก็ลำบากพอสมควรเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับถึงจุดที่ครูแอมมันจะต้องจำเป็นในเรื่องตัดสินใจในเรื่องสำคัญมากเรื่องหนึ่งด้วยเหมือนกันที่เราให้เราฟังนิดหนึ่งครับคือปกติเวลาที่เราเป็นคนไข้ใน ICU เราจะไม่ค่อยได้พบหมออยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ปกติจะคุยกับคุณพยาบาลว่าวันนี้คุณตาเป็นยังไงแล้วก็วันนั้นน้องพยาบาลก็โทรมาบอกว่าวันนี้จะมีโอกาสได้คุยกับคุณหมอแล้วนะคะคุณพี่รับโทรศัพท์คุณหมอค่ะเนี่ยคุณหมอก็โทรมาหลังจากคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลไปสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าประเมินว่าอาการคุณตาเนี่ยอาจจะคิดว่าแย่ลงเพราะว่าถ้ามันดีขึ้นก็ต้องดีขึ้นแล้วค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เลยบอกว่าแล้วคุณหมอก็เลยพูดว่าคุณตาก็หมอคิดว่าคุณตาอาจจะแล้วก็พืชหายไปก็เลยช่วยเติมประโยคให้ว่าอ๋อคิดว่าจะไปหรอคะถ้าจะไปก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้มีปัญหาแต่แค่เรากลัวว่าคุณพ่อจะทรมานถ้าคุณหมอรู้สึกว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ไหวแล้วก็หาวิธีให้ช่วยหน่อยให้ลูกสบายใจว่าคุณพ่อไปสบายเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะได้มีที่เตียงให้คนอื่นเพราะว่ามันต้องมีคนรอต่อคิวแน่ๆในสถานการณ์นี้คิดว่าถ้าเรายื้อไปแล้วเราเหมือนแบบใช้เวลาของคนอื่นอันนี้แอมคิดว่ามันไม่โอเคค่ะครับผมคือตรงนี้ประทับใจมากเลยนะครับทุกท่านเดี๋ยวจะกลับมาคุยกับคุณยายละคือได้มีโอกาสได้ฟังคลิปที่คุณแอมก็ยังเก็บคลิปมาด้วยนะแล้วก็แชร์ให้คนอื่นต้องขอบคุณมากเป็นเหมือนกับเป็นธรรมทานพอสมควรคือต้องบอกว่าโอ้โหแบบประทับใจกับความใจเด็ดของคุณแอมมากนะครับเหมือนกับพูดเลยนะว่าคุณหมอเองกำลังลังเลจะใช้คำไหนดีแต่คุณแอมก็ชี้นำเลยทันทีคือคิดว่าจะไม่รอดเหรอหรือว่าคุณพ่อจะไปแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยและที่สำคัญก็คือว่า1เป็นห่วงอยากให้คุณพ่อไปสบายแต่อันที่2เนี่ยที่ประทับใจมากก็คือไม่เป็นไรนะเผื่อจะได้มีเตียงให้กับคนอื่นซึ่งเขาอาจจะต้องการมากกว่าตรงนี้มันถามคุณยายดีกว่าคุณยายครับมันไม่ธรรมดาเลยนะครับที่คน1คนนะลูก1คนที่ถึงจุดนั้นนะในภาวะวิกฤตอันนี้ไม่ใช่สแตนด์อินหรือไม่ใช่แบบเหตุการณ์จำลองในเรื่องนี้นี่คือเหตุการณ์จริงเนาะการที่คนคนหนึ่งอ่ะเขามีจิตแบบกุศลขนาดเนี้ยคือมีความรู้สึกว่าไหนๆแล้วมันทำอะไรไม่ได้มันยื้อไม่ได้ก็สร้างกุศลเปิดโอกาสให้คนอื่นดีกว่าตรงนี้มันไม่ธรรมดาครับคุณยายจ๋าก็เป็นสิ่งที่แอมพูดเร็วเกินไปนะในสายตาของคุณยายทำให้หมอสตันไปหนึ่งลมหายใจเหมือนกันหมอหยุดไปเลยนะคะพยาบาลคนนั้นแบบตื่นไปในที่สุดหมอเขาพยาบาลก็บอกว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาหมอหรือพยาบาลไม่รู้คนนั้นที่อยู่ในคลิปนะคะที่บอกว่าเดี๋ยวเราค่อยตัดสินใจการตามอาการของผู้ป่วยซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เราก็เอามาวิเคราะห์กันเพราะว่าแอมเขาก็จะมีคลิปที่เขาพูดกับคุณพ่อส่งมาให้คุณยายได้เห็นในทุกครั้งเพื่อเราจะได้ไกด์กันถูกนะคะ
ทีนี้ถ้าถามว่าเราใจเด็ดไหมคือหมายถึงว่าเราเตรียมตัวมาแล้วว่าพ่อเราอาจจะจากเรานะตอนที่เราเห็นจากเป็นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะจากตายก็ได้แต่พอเราพยายามใช้ในทุกเม็ดที่เราพอที่จะบริหารสิ่งที่ยังมีอยู่ได้อย่างเข้มแข็งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติดีอันหนึ่งนะคะแล้วก็เวลาที่เราเห็นว่าเราเข้มแข็งแล้วเราร่วมตัดสินใจเป็นกับผู้ป่วยและคุณหมอเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจร่วมที่จะเปิดโอกาสให้มันทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้และถ้าเผื่อคนไข้ทรมานเราก็บอกอยู่แล้วว่าเราไม่อยากให้พ่อเราทรมานฉะนั้นการเปิดเผยความรู้สึกของญาติผู้ป่วยนะคะการเปิดเผยของผู้ป่วยก็จะทำให้คุณหมอเนี่ยสบายใจมากขึ้นหมอก็จะสบายใจมากขึ้นในการที่จะตัดสินใจในการรักษาเพราะว่าเรายอมรับความจริงได้ในระดับหนึ่งการที่เราเป็นผู้ป่วยหรือเป็นญาติผู้ป่วยที่ตีโพยตีพายเนี่ยหมอจะต้องทำงานหนักทั้งสองส่วนส่วนหนึ่งคือการรักษาผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งคือการรักษาใจของผู้ป่วยและรักษาใจของญาติผู้ป่วยฉะนั้นการรักษาใจเนี่ยมันควรจะเป็นหน้าที่ของเรามันควรจะเป็นหน้าที่ของเราที่เราฝึกมาอย่างดีแล้วว่าเรายอมรับได้เราเข้าใจความจริงและเราอยากให้การจากพรากเนี่ยเป็นกุศลที่สุดฉะนั้นการส่งเมสเซจไปยังผู้ป่วยว่าเราพบกันในกุศลและถ้าเราจะจากกันเราก็จากกันในกุศลมันก็จะทำให้ผู้ป่วยเองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะกลัวตายนะคะคือเขาเนี่ยไม่ได้อยากตายแต่เขาอาจจะไม่ได้กลัวตายนะคนที่อยากจะทำให้ตัวเองยังไม่ตายเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขากลัวหรือไม่กลัวตายตัดสินไม่ได้นะคือคนบางคนเนี่ยมีกำลังวังชาดีแต่กลัวความกลัวเนี่ยมันจะเข้าไปเป็นตัวบั่นทอนนะคะแต่คนบางคนเนี่ยกำลังไม่ดีคือตายก็ได้อยู่ก็ได้แล้วไม่กลัวอันนี้ก็จะได้กุศลเข้ามาตรงช่วงเวลาที่มันจะเปลี่ยนภพชาตินั่นแหละฉะนั้นเวลาที่เราถามใจของแอมเขาว่าถ้าแอมยอมรับได้แล้วก็กล้าที่จะเผชิญกับความจริงอย่างเป็นกุศลเราก็ทำกุศลกันเลยลูกทำเลยเราภาวนากันเลยภาวนากันทั้งบ้านภาวนากันทั้งไลน์ไปเลยภาวนาหมายความว่าเราช่วยกันที่เตือนกันและก็ชักชวนกันเหมือนกัลยาณมิตรเนี่ยไปด้วยกันโดยที่มีคุณพ่อนี่แหละเป็นครูคุณพ่อป่วยให้เราทำอะไรคุณพ่อป่วยให้เราได้ทำกุศลคุณพ่อไม่ได้ป่วยเพื่อทำให้เรากลัวฟังออกนะคะหนึ่งคนป่วยเพื่อให้หลายคนได้ทำกุศลหนึ่งคนป่วยหลายคนต้องโตอยู่ด้วยกุศลหรือถ้าหนึ่งคนตายหลายคนต้องโตอยู่ในกุศลอันนี้คือสิ่งที่เราพูดกับลูกศิษย์เราอยู่แล้วตลอดเวลาเราพูดอยู่กับคนที่เรารักในบ้านของเราที่ตายจากแล้วจากพรากอยู่ตลอดเวลาเราบอกได้เลยว่าถ้าหนึ่งคนจะต้องไปใจของคนที่อยู่จะยังเติบโตอยู่ด้วยกุศลที่อุทิศกุศลนี้ตามกุศลนั้นเจตนาที่เราตั้งใจมั่นไว้เนี่ยลูกไปถึงผู้ที่เรารักที่จากพรากสิ่งที่รักตายจากแต่กุศลที่ได้รักยังอยู่อย่างนี้พอเข้าใจประเด็นนะคะพยายามอธิบายนะคะเพื่อที่จะทำให้เราลองฝึกดูถ้าเผื่อว่าเราคิดว่าคนที่เป็นโควิดเนี่ยหายใจลำบากเพราะว่าปอดมันทำงานไม่เต็มที่ก็ลองหายใจเข้าสั้นๆทางจมูกแล้วก็กำมือไว้ในขณะเดียวกันหายใจออกทางปากสบายสบายอย่างอ่อนโยนเราถือว่าเป็นสมาธิบำบัดแล้วก็คลายมือออกแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าคนป่วยเนี่ยจะสามารถยังอยู่กับอานาปานสติได้ถึงแม้ว่าปอดจะทำงานลำบากแต่ว่าจิตมันเป็นตัวกำหนดอยู่แล้วจิตมันเป็นนายอยู่ฉะนั้นไอ้จินตนาการของคนป่วยที่หายใจเข้าอย่างอ่อนโยนแล้วก็แบมือออกแล้วหายใจออกทางปากอย่างผ่อนคลายเนี่ยมันก็จะทำให้จิตของผู้ป่วยเนี่ยมีเครื่องอยู่ก็คือลมหายใจถ้าหนึ่งลมหายใจเนี่ยหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนยาวหรือสั้นขึ้นอยู่กับการทำงานของปอดนะคะอั้นลมหายใจไว้แล้วก็หายใจออกทางปาก
อย่างผ่อนคลายสบายสบายแล้วก็อาจจะแบมือออกเพื่อจะมีตัวไอ้เคลื่อนไหวเนี่ยพอกายเคลื่อนไหวใจมันตั้งมั่นอยู่เนี่ยกับลมหายใจมันจะทำให้เขาเนี่ยสามารถมีปัจจุบันขณะที่สตรองขึ้นอย่างมีสติด้วยนะคือเป็นคนป่วยเนี่ยแต่มันจะสตรองอย่างมีสติซึ่งอันนี้คือการปฏิบัติเช่นสนามโรงพยาบาลสนามเตียงสนามที่เรากำลังจัดการรอคอยเนี่ยถ้าเราสอนเรื่องเหล่านี้เข้าไปด้วยเนี่ยมันจะไม่มีความวุ่นวายอยู่ด้วยความตระหนกความกลัวการเปรียบเทียบคนนั้นได้เตียงคนนี้ไม่ได้เตียงถึงมีเงินก็ซื้อเตียงไม่ได้คือตอนนี้นะถึงมีเงินเราก็ซื้อชีวิตไม่ได้แต่ถ้าใครเนี่ยมีพฤติกรรมหรือใครทำกรรมไว้ดีสิ่งที่มันเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเราปฏิบัติธรรมเนี่ยธรรมมันจะคุ้มครองเราพอเข้าใจชื่อประเด็นวันนี้ก็คือเมื่อใดที่เราประพฤติธรรมธรรมจะคุ้มครองเราถูกไหมลูกใช่ครับฉะนั้นการประพฤติธรรมเนี่ยก็คือการมีปัจจุบันขณะเนี่ยที่เราเนี่ยมีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเรารู้นี่ว่าขณะเนี้ยเรากำลังหายใจเข้าลมหายใจคือกายลมของเรานึกออกนะคะกายลมคือลมหายใจมันเข้าไปปรุงแต่งกายเนื้อถ้ามันหายใจแล้วมันลึกแล้วมันหอบมันหนักเราก็อ่อนโยนกายลมเข้าสั้นๆแต่อ่อนโยนหายใจออกกายลมออกอย่างผ่อนคลายจังหวะของการใช้ชีวิตอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายในเวลาที่ปอดทำงานหนักแต่มันจะเบาอยู่ด้วยอะไรด้วยสิ่งที่ไม่มีอกุศลอันนี้ค่ะที่เราคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราคือการปิดประตูนรกปิดประตูอกุศลปิดประตูความกลัวปิดอวิชชาเพราะอวิชชามันค่อยๆพูดจริงๆนะกำลังมันน้อยลงความกลัวมันน้อยลงร่างกายมันจะสบายขึ้นคนที่กลัวตายเนี่ยมันจะตึกตักตึกตักมันจะดิ้นนึกออกไหมคะมันจะโอดโอยมันจะโอ้อย่างนี้เลยนะคะมันจะเป็นอย่างนี้คุณแม่ก็เห็นหลายคนนะที่กำลังจะไปแล้วเป็นอย่างนี้จนกว่าเราจะต้องกลับมาเนี่ยใช้ความอ่อนโยนมากเลยและให้กลับมาสิ่งที่คุณแม่สอนอยู่หรือคุณยายสอนอยู่เป็นสิ่งที่คุณยายทำจริงๆกับคนที่กำลังจะตายนะครับแล้วเราก็เห็นคนตายเนี่ยสอนเราทุกคนก็อยากไปอย่างสงบแล้วคุณหมอเองเนี่ยเดี๋ยวนี้นะเขาก็มีวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยคืนลมหายใจอย่างไม่มีเวทนาเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการมันมียามันมีกัญชาที่แปะลงไปที่ตรงบริเวณหัวใจมันมีอะไรอีกหลายอย่างที่มันจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่ต้องมีเวทนาแล้วก็หลับไปอย่างสบายหลับไปอย่างสงบเราไม่ได้ทำการุณฆาตนะคะแต่เรากำลังเปิดเผยว่าเราขอให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ไปอย่างเหมือนหลับไปอย่างสวยงามอย่างงดงามแล้วงอกงามอยู่ในหัวใจของคนที่ดูแลผู้ป่วยเพราะเราจะไม่เห็นญาติของเราเนี่ยแบบเหมือนเรากำลังรนลานนะคนป่วยที่กำลังรนลานนะมันทุรนทุรายมันก็ทำความเศร้าไงมันทรมานจิตของคนที่ดูแลนะหมอก็เศร้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีของครูแอมเนี่ยถ้าคุณพ่อกลับออกมาในตอนนี้คุณพ่อฝึกเดินแล้วถ้าเดินกลับมาที่บ้านเนี่ยสิ่งที่เราจะได้อะไรที่เป็นผลจากการได้กลับมาของชีวิตและได้กลับมาของความรู้สึกดีๆในครอบครัวกันละกันเดี๋ยวให้คุณแอมเขาเล่าว่าเขาตั้งใจทำอะไรกับการเกิดใหม่ของคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งที่คุณพ่อกลับมาในวันเกิดนะจ๊ะค่ะก็ค่ะต่ออะไรใช่ไหมคะได้เลยครับวันเกิดคุณพ่อเริ่มคุณพ่อเกิดวันเกิดคุณพ่อเกิดวันที่8กรกฎาคมค่ะหลังจากที่คุณพ่อเนี่ยหลับไปเราได้เห็นพ่อหลับไปแล้วก็คิดว่าไม่รู้จะได้กลับมาหรือเปล่าแต่ว่าปาฏิหาริย์อันใช้คำว่าปาฏิหาริย์ดีกว่าเพราะว่าทุกอย่างมันคือสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเกิดในวันนั้นด้วยนะคะก็คือวันเกิดของคุณพ่อเราคิดว่าวันนี้เราเว้ยอะไรเงี้ยถ้าไม่มาวันนี้ก็ไปแล้วอะไรเงี้ยเหมือนตามความเชื่อโบราณมันจะมีวันพระกับวันเกิดถ้าไม่กลับก็ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อก็ได้ฟื้นขึ้นมาในวันเกิดของตัวเองแล้วก็บอกคุณหมอว่าวันนี้วันเกิดครับเนี่ยค่ะก็อยากจะคุยกับลูกพยาบาลก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วยโทรมาหาคุณตาหน่อยเนี่ยค่ะก็เลยได้โทรไปที่โรงพยาบาลแต่ไม่คิดว่าคนที่รับสายอ่ะจะเป็นคนที่เพิ่งถอดท่อช่วยหายใจว่าแบบเป็นพ่อพูดเองเลยเหรออะไรเงี้ยค่ะครับประมาณนั้นค่ะครับผมก็
ก็เป็นการเกิดใหม่นะเป็นของขวัญแล้วกันนะครับในอายุที่คุณพ่อ80กว่าก็คือเหมือนกับได้ชีวิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อกี้ชอบประเด็นที่คุณยายจ๋าพูดหลายเรื่องมากเลยคุณยายจ๋าบอกว่าเรื่องของคนป่วย1คนเนี่ยแต่หลายคนก็ต้องโตนะครับโตในกุศลด้วยนะครับเข้าใจการอยู่ในปัจจุบันนะครับการฝึกสตินะฮะการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะการมีสติคุณยายชอบพูดเรื่องของ strong อย่างมีสตินะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการสอนอนาปานสติสำหรับคนผู้ป่วยโควิดนะนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เคยได้ยินนะครับคุณยายก็เล่าให้ฟังว่าหายใจเข้าสั้นไม่เป็นไรนะเพราะว่าผู้ป่วยโควิดเนี่ยจะหายใจยาวลำบากพอสมควรทำอย่างอ่อนโยนนะครับแล้วก็กำมือตอนหายใจออกเราก็ผ่อนคลายแล้วก็คลายมือแบมือออกมานะครับในสิ่งเหล่านี้ถ้าสมมติว่าเราใช้ชีวิตของเราอยู่ในปัจจุบันนะครับถ้าเราจะต้องไปเราก็พร้อมที่จะไปเหมือนกันอย่างที่คุณยายเล่าให้ฟังนะครับอยู่ในสิ่งที่ไม่มีอกุศลนะครับปิดอวิชชาความกลัวน้อยลนไม่ทุรนทลายเข้าใจความหมายของชีวิตนะครับแล้วก็เข้าใจว่าชีวิตมันก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับคือเวลาที่เราฝึกเชิญครับคุณยายต่อให้นิดนึงคือเวลาที่เราอย่ารอว่าเราจะไปฝึกตอนตายนะเราต้องฝึกตอนนี้นะ ไม่ทันแล้วครับ เสียดายคนตายไม่ได้ทำที่คุณยายพูดใช่เดี๋ยวเจอบอกโอ้โหเสียดายคนตายไม่ได้ทำตอนนี้เราก็ทำแม้กระทั่งตอนนี้นะเราก็มีหลายคนอยู่ที่โรงพยาบาลมีหลายคนอยู่ที่บ้านหลายคนเป็นผู้ป่วยหลายคนเป็นญาติผู้ป่วยลองเอาไปฝึกดูเลยค่ะหรือแม้แต่ตอนนี้แอนนี่อยู่ที่โรงพยาบาลพระราม9เนี่ยถ้านอนอยู่เนี่ยทำเลยลูกวิธีการง่ายๆก็คือ1ให้รู้ตัวทั่วพร้อมเวลาที่หายใจเราจะเห็นว่าการดึงลมหายใจเข้าไปอย่างอ่อนโยนเนี่ยตอนนี้ค่ะถ้าเรารู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยเราจะรู้กำลังของเราว่ามันจะลึกมันตื้นขนาดไหนแล้วเราคืนลมหายใจออกทางปากยาวๆเมื่อเราแบบทางปากเราจูนิดนึงแล้วก็พ่นออกมาเหมือนเรากำลังจะแบบเป่าเทียนให้มันแบบมันไม่ดับอ่ะมันสู้กันอยู่อ่ะมันปล่อยลมออกมาแล้วก็คลายมือออกหายใจเข้าอันนี้สำหรับคนที่อยากจะขยับขยื่นร่างกายใช่ไหมคะหรือบางทีเราหายใจเข้าเราพยายามดันปลายเท้าของเราเข้ามาหายใจออกเราปล่อยให้มันตกไปสำหรับคนนอนนั่นคนป่วยเนี่ยจะมีวิธีการสำหรับการเยียวยาตัวเองด้วยอานาปานสติภาวนาที่ทำได้หนึ่งลมหายใจการขยับมือการขยับเท้าหรือแม้แต่การขยับนิ้วคือบางคนเนี่ยขยับอะไรไม่ได้เลยขยับแต่นิ้วหรือบางคนเนี่ยเวลาเราเข้าไปสัมผัสเนี่ยเราจะรู้เลยว่าพลังงานของคนเยียวยาผู้ป่วยกับผู้ป่วยเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเวลาคุณแม่เนี่ยเข้าไปสัมผัสผู้ป่วยเนี่ยแล้วเราบอกว่าเราหายใจไปด้วยกันเนี่ยผู้ป่วยก็จะเอาจิตมาจดจ่ออยู่กับการบีบมือและคลายมือของเราถ้าผู้ป่วยทำเองไม่ได้แล้วเราจะเห็นว่าไปสักเวลาสักไม่กี่นาทีผู้ป่วยก็จะตอบสนองก็คือกำมือไปพร้อมกับเราและคลายออกไปพร้อมกับเราอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่ใช้ได้เลยอันนี้เอาไปใช้ได้เลยสำหรับคนที่กำลังถูกสั่งว่าจะต้องวิเวกนะคุณแม่ก็ไม่ใช่ไปกักตัวนะกักตัวนี่มันเหมือนเข้าคุกอ่ะไปวิเวกไปมีกายวิเวกอย่าเพิ่งไปยุ่งกับใครเขาเพราะว่าเราอาจจะเป็นพาหะคราวนี้เราก็จะเอ็กซ์ไซส์ของเราได้ตามกำลังของเราในขณะนั้นหรือผู้ป่วยที่นอนติดเตียงก็เอ็กซ์ไซส์ได้อย่างเวลาที่คุณแม่ไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วมันยิ่งมีความผูกพันมันรักกันเรารู้จักกันเรามีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยจะยิ่งอ่อนโยนถ้ามันมีอยู่อันนึงที่เราจะต้องสังเกตก็คือว่าถ้าผู้ป่วยสดขึ้นในเวลาที่ตอบรับพลังงานของการเยียวยาได้เนี่ยผู้ป่วยจะสดขึ้นและผู้ป่วยอาจจะสดขึ้นมาอีกระยะหนึ่งแม้กระทั่งชีวิตจะตายนะคะคือมันจะมีพลังงานบางอย่างมันจะทำให้เราเนี่ยเปล่งปลั่งขึ้นมาและในที่สุดไอ้เปล่งปลั่งอันเนี้ยเพื่อเป็นการบอกลาครั้งสุดท้ายเป็นการเปล่งขึ้นมาเป็นความสดของชีวิตขึ้นมาอีกเครื่องหนึ่งเพื่อให้มันเป็นกุศลอย่างสูงสุดสำหรับคนที่ดูแลและก็คนที่กำลังจะลาจากอันเนี้ยค่ะก็เป็นไปได้ฉะนั้นการที่คุณพ่อเนี่ยกลับมาถึงขั้นที่เรียกว่าได้ชีวิตกลับมา
ม่ใช่แค่สดเพื่อที่จะลาจากเท่านั้นเนี่ยก็แสดงว่าคุณพ่อให้โอกาสแล้วคุณพ่อก็เป็นนักสู้ที่ดีก็เวลาที่เหลือในครอบครัวของเราจากนี้เราได้ใครกลับบ้านเราต้องรู้ไว้เลยว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยทุกคนก็อยากอยู่กับสมาชิกในครอบครัวที่บ้านเพราะฉะนั้นความตายมันอาจจะกลับมาเยือนเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าในทุกเวลาที่เหลืออยู่มันมีกันและกันที่มันภาวนาว่าได้รักมันมีความรักมันมีความเอื้ออาทรมันขอโทษกันมันบอกรักกันมันขออภัยกันมันขออโหสิกรรมกันมันจะเบ็ดเสร็จแล้วงดงามค่ะไม่มีใครที่ปฏิเสธความตายได้หรอกนะคะแต่เราปฏิเสธการตายทั้งเป็นได้นะคะเราปฏิเสธการอยู่อย่างตายทั้งเป็นได้เพราะฉะนั้นเราฝึกเถอะค่ะเพราะเมื่อเราฝึกสิ่งที่เราฝึกเนี่ยมันจะคุ้มครองเราจากนี้ไปจนถึงวันตายเลยค่ะครับผมก็คุณยายพูดให้เราได้ตระหนักนะครับว่าจริงๆอานาปานสติเนี่ยถ้าเราตั้งใจจริงๆเนี่ยก็สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาทุกสถานภาพทุกสถานการณ์ด้วยแล้วคุณยายก็ตบประเด็นให้เราด้วยนะครับทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนะครับแล้วเราจะรออะไรกันอยู่ต้องถามกลับมาที่คุณแอมนิดนึงเมื่อได้คุณพ่อกลับมาแล้วการใช้ชีวิตเหมือนเดิมหรือแตกต่างกันออกไปยังไงบ้างครับ เราจะเห็นว่าจริงๆการได้คุณพ่อกลับมาครั้งนี้ค่ะเหมือนได้ครอบครัวที่เข้าใจกันใหม่มากขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะว่าถ้าเป็นคนที่เป็นคนโบราณอย่างคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยเขาจะไม่ค่อยบอกรักกันคือเหมือนจะมีความเหมือนแบบรักกันนะแต่เราจะไม่บอกกันเงี้ยค่ะก็เลยคุณแม่จะบอกรักคุณพ่อได้ง่ายขึ้นเงี้ยค่ะจะบอกรักบอกเลยเราเคยลุ้นว่าให้บอกเลยบอกเลยจะกอดพ่อจะอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลานเป็นกองเชียร์หลานก็อยากจะเห็นภาพว่าตากับยายอ่ะตอนที่เขาแยกจากกันอ่ะถ้าแยกจากกันคนนั้นจะคิดถึงคนนี้คนนี้จะคิดถึงคนนั้นแต่ไม่เคยคิดจะบอกกันแต่มันเหมือนได้โอกาสที่คราวนี้ฉันจะไม่รอทุกอย่างแล้วฉันจะทำอะไรดีๆให้เธอแอมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่แอมได้คุณแม่ที่จะรักคุณพ่อมากขึ้นกับมากกว่าจริงจริงจริงๆคุณแม่หนูนาเนี่ยนะก็รักคุณพ่อแหละก็รักในใจรักในใจไม่ใช่ว่าไม่รักกันคือรักกันอยู่ในใจเขาบอกรักอยู่ในใจคุณแม่เขาไม่รักจะตายหนูนาก็บอกว่าก็บอกรักพ่ออยู่ในใจที่เป็นความเขินของหญิงแก่นั่นนะความเขินของหญิงแก่แม่จะทั้งจะบอกรักยังบอกเมนเขาบอกว่ายายมาบอกรักก็บอกรักตาให้ได้เราก็ขำนะขำนี่ไม่ใช่ขำหัวเราะย้อนนะคือจริงๆแล้วความรักมันก็มีทั้งที่เปิดเผยและอาจจะเก็บไว้ในใจเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดความจากเกือบจากภาคดีกว่าเกือบจากภาคเนี่ยอย่างที่พูดว่าใจเย็นๆนะพ่อสบายๆเนี่ยก็คือทุกคนก็อยากให้มันไปดีกันทั้งนั้นแหละอันนี้ถ้าเผื่อไปดียังทำได้แล้วเลยอยู่ดีก็ต้องทำได้จริงไหมแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่หลานเนี่ยเขาจะต้องเรียนรู้กับการกลับมาการจากภาคการได้การเสียการมาการไปในที่สุดเลยก็คือว่าเราได้ครอบครัวที่จะมาปฏิบัติด้วยกันแต่ในวิธีไหนก็ได้นะเราไม่ได้หมายความว่าการกลับมาปฏิบัติหรือภาวนาด้วยกันเนี่ยเราจะมาทำในรูปแบบที่มันเหมือนกันมันไม่จำเป็นบางคนอาจจะมีวิธีการภาวนาในแบบของเขาก็ได้ซึ่งเราก็ต้องเคารพก็อาจจะกลับมาอาบน้ำต้นไม้ขยับมือขยับเท้าแล้วอาจจะทบทวนอะไรอีกเยอะในวันแรกที่คุณพ่อบอกว่ากลัวตายแล้วพอได้ชีวิตกลับมาเนี่ยทางครัวยังอยู่ไหมเนี่ยก็จะเป็นบทสนทนาต่อไปถ้าอะไรที่เราคิดว่าตอนนั้นถ้าจะตายแล้วเราเสียดายที่เรายังไม่ได้ทำก็จะกลายเป็นครูของเราเนี่ยก็เปิดเป็นเหมือนเปิดอ่านหนังสือไปทีละหน้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำความเข้าใจกับชีวิตอันนี้เราพยายามพูดให้เห็นว่ากรณีของครูแอมเนี่ยมันเอาออกมาถอดเป็นรหัสของการฝึกปฏิบัติได้ในทุกครอบครัวนะคะในทุกครอบครัวค่ะครับผมคุณยายจ๋าครับประเด็นเมื่อกี้ที่เราคุยอ่ะดีมากเลยก็คือว่าอย่างประเด็นที่คุณแอมเล่าให้ฟังก็คือการบอกรักแบบง่ายๆเนอะคนรุ่นพ่อรุ่นแม่บางทีก็อาจจะติดความเชื่ออะไรบางอย่างแล้วกันหรือว่าความเขินนะครับแต่บางคนอ่ะปมในชีวิตนะครับคุณยายจ๋ามันอาจจะไปไกลกว่าเรื่องการบอกรักหรือไม่บางคนพอถึงวาระท้ายๆอาจจะ
รู้สึกได้เองว่ามันมีหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำหลายคนที่ฉันไม่ได้ขอโทษหรือว่าอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าค้างคาใจสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะจัดสรรหรือว่าเปลี่ยนมุมมองยังไงได้บ้างครับคุณยายคนเราเนี่ยนะถ้ามันตกลงไปในหลุมเดิมอ่ะมันก็จะขึ้นยากนึกออกไหมบางทีเราต้องเปลี่ยนถนนบ้างไหมที่คิดของเราเนี่ยเวลาเราคิดเนี่ยเรานึกถึงเรื่องนี้เราก็จะคิดแบบนี้อ๋อนึกถึงอันนี้ไอ้แบบนี้มันก็จะโผล่มาอันนี้มันเหมือนเราสร้างหลุมดำขึ้นในตัวเราครับมาหาถนนสายใหม่เลยไหมล่ะสมมติถ้ามันมีเรื่องแบบนี้ขึ้นเราเปลี่ยนพลังงานไปก่อนสมมตินะถ้าเรากำลังรู้สึกว่ามันก็เขินน่ะที่จะเข้าไปขอโทษใครสักคนหนึ่งหรือมันก็เขินน่ะที่จะไปขอเข้ามาใครสักคนว่าไม่เคยทำอันทำไมฉันจะต้องทำแล้วถ้าฉันทำแล้วก็จะยอมรับฉันหรือเปล่าอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะอันนี้เราขุดหลุมเอาไว้ดักตัวเองที่การคิดอย่างเงี้ยเราดักตัวเองนะลูกครับคือเอาเป็นว่าถ้าเราไม่เคยทำก็ลองดูไหมอ่ะทำแล้วก็จะยอมรับหรือไม่ยอมรับเราก็อย่าไปคาดหวังสิแต่เราลองดูไหมล่ะเขาอาจจะตื่นเต้นก็ได้นะที่เขาเห็นว่าในสิ่งที่เขารอคอยที่จะเห็นเราหันกลับไปขอโทษเขาสักคำนึงเนี่ยมันทำให้เขามีความสุขเหลือเกินการให้อภัยของเขามันจึงไม่ยากไอ้ที่เราคิดว่าเขาจะให้อภัยเราไหมเพราะเราไม่เคยขอโทษเขาต่างหากเห็นไหมเด้อลูกใช่ครับเออทำไมเราไม่เปลี่ยนพลังงานความคิดเพราะว่าไอ้ความคิดเนี่ยมันเป็นสัมมาทิฏฐิก็ได้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้ใช่ไหมลูกฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนไอ้ความคิดกลัวว่าเขาจะไม่ให้อภัยเราซึ่งมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็ลุกขึ้นมาขอโทษเขาเลยถ้าเราขอโทษนะพ่อที่แม่ไม่เคยบอกรักพ่อดังๆเลยแล้วก็ต้องขอบคุณพ่อนะที่พ่อป่วยมันเลยทำให้แม่บอกรักพ่อได้ดังๆแม่ก็อาจจะมีวิธีการพูดกับพ่อแล้วเราอาจจะอมยิ้มไปเลยก็ได้เออเนาะมันมีวิธีการปลดรหัสชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเขารู้ดีแก่ใจครับว่าเขาเลือกใครสักคนหนึ่งเขาอยู่กับคนนั้นสักคนเขาสุขกับอะไรเขาทุกข์กับอะไรคนเรามีชีวิตคู่เนี่ยนะลูกมันทั้งสุขและทุกข์นั่นแหละจริงไหมใช่ครับเราสุขกับอะไรมันจะสุขอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้หรอกลูกแต่อย่าไปจมอยู่กับทุกข์กับอะไรบางทีเราก็กระโจนข้ามบางเรื่องแล้วก็ให้อภัยกันแล้วเราก็เลือกการใช้ชีวิตของเราถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันแต่เราก็ไม่ต้องเกลียดกันหรือถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันและอาจจะต้องจำพลาดจากกันหรืออาจจะต้องซัพเพเรตจากกันแต่ว่าจะอยู่หรือจะไปหรือจะอย่าเราไม่ทำให้ชีวิตของเราทุกข์ได้อย่างเดียวครับผมคืออยู่หรืออย่าหรืออยู่แล้วไปอยู่หรือตายอันนี้แบบพูดแบบการเซปเปอร์เรทคือการแยกออกจากกันเนี่ยนะบางทีมันทรมานใจแต่หลายคนเนี่ยอยู่ก็ทุกข์ไปอาจจะไม่ทุกข์ก็ได้ก็เหมือนกันคนที่อยู่บางคนที่ยังไม่ตายเนี่ยมันทรมานมากแต่ถ้าเขาเปลี่ยนภพภูมิของเขาแล้วเขาไปอยู่ในสุคติภูมิเขาใสกว่าเขากิ๊กกว่าเขามีอนาคตที่ดีกว่าแล้วจะกลัวทำไมล่ะความตายนึกออกไหมคะเหมือนกันมันทุกคนเนี่ยมันจะกลัวความจากภาคซะจนมันดึงชีวิตเอาไว้แล้วอยู่กับที่เดิมมันก็ทรมานไปวันวันนึงที่มันไม่มีชีวิตที่มันออกจากหลุมดำตรงนั้นได้นะอันนี้คุณแม่ว่าเราต้องสร้างความเข้มแข็งในเรื่องนี้ด้วยนั่นในช่วงโควิดเนี่ยสำหรับคุณแม่เลยนะแม่คิดว่าโลกใบนี้มันคือห้องภาวนาของพวกเราแล้วนะโลกใบนี้มันคือห้องภาวนาของเรามันไม่ใช่แค่โรงพยาบาลคนที่จะอยู่ในโรงพยาบาลก็ต้องภาวนาคนที่อยู่นอกโรงพยาบาลก็ต้องภาวนาแทบจะเบรกว่าโควิดมันมาทำให้โลกใบนี้เป็นโลกแห่งการภาวนาเลยนะลูกใช่ครับเห็นได้ชัดเลยนะครับด้วยความที่คนติดโควิดทั้งโลกนี่ก็เรานับไม่ทันแล้วนะน่าจะแตะระดับร้อยล้านเข้าไปละในเมืองไทยเองก็ทำนิวไฮทุกวันเพราะฉะนั้นชีวิตและความตายดูเหมือนกับว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวมากในอดีตเราอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยคนตายวันละเป็นร้อยเนี่ยมันก็ต้องประมาณช่วงสงกรานต์แค่นั้นแหละนะครับแต่คราวนี้กลายเป็นว่ามาทุกวันเลยนะครับก็จากไอ้โรคที่เราก็ไม่รู้จะติดเมื่อไหร่นะครับแต่เมื่อกี้ชอบที่คุณยายจ๋ามากว่าหลายคนยังมีปมในชีวิตเนอะเพราะว่าเราก็ยังเดินอยู่ในถนนสายเดิมนะยังไม่เดินออกจากถนนสายนั้นละกันแล้วก็ถนนสายเดิมมันก็พาเราไปสู่outcomeหรือว่าผลลัพธ์แบบเดิมๆคุณยายก็บอกว่าก็สร้างเหตุใหม่ได้ไหมแล้วก็ปล่อยวางในผลก็คือก็สร้างเหตุมาถ้าเขา
ปมมันอันล็อกคลายล็อกอะไรก็ว่ากันไปเราก็ถือว่าเราได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำแต่ถ้าไม่แล้วกันนะก็ถือว่าเราได้พยายามแล้วใช่ไหมครับคุณยายในสิ่งเหล่านี้นะครับเราควรจะต้องมีความเพียรจ้ะเราต้องมีความเพียรคือเราอย่ามักง่ายคุณยายห่วงอย่างเดียวว่าเราจะไม่ถอดรหัสองค์ความรู้หลังจากโควิดมันหายไปไม่ได้นะลูกครับคือจริงๆแล้วโควิดมันมาให้เรามีความเพียรที่จะดำรงชีวิตอยู่อีกครั้งหนึ่งอย่างไม่ประมาทมันเหมือนกับมันสอนให้พวกเราเนี่ยรู้จักว่าถ้าคุณได้ชีวิตมามันมีค่ามากนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะมันคือการต่อสู้กับใจของคุณเองเลยแล้วมันเป็นการต่อสู้ของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยมันเป็นการต่อสู้ของคนทุกคนเลยนะคุณยายว่าตอนนี้โลกใบนี้มันเหมือนเรากำลังมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วถ้าเราร่วมใจกันภาวนาไปด้วยกันเราต่อสู้เรื่องนี้อย่างไม่กลัวไปด้วยกันมันก็จะได้โลกใหม่เพราะว่าใจของคนเนี่ยมันกล้าที่จะคืนไม่ฝืนไว้มันกล้าที่จะระมัดระวังตัวเองด้วยความไม่ประมาทขาดสติมันเห็นบทเรียนของคนบางคนที่สอบผ่านบางคนสอบตกแต่มันมีความเห็นอกเห็นใจมันมีความแชร์แคร์เร็กสเปคในรูปธรรมที่โหใครช่วยอะไรได้ช่วยหมดเลยเด็กเล็กลุกขึ้นออกมาช่วยหมดเลยมันงดงามไหมลูกมันงดงามค่ะแล้วมันงอกงามไหมมันต้องงอกงามสิใช่ไหมมันไม่ใช่ตัวใครตัวมันไม่ใช่เราจะมาแย่งมันไม่ใช่ว่าคนมีเงินจะมาแย่งเตียงได้มีเงินก็ซื้อเตียงไม่ได้ล่ะตอนนี้เพราะฉะนั้นจะมีเงินหรือไม่มีเงินก็อย่าติดโควิดเนี่ยดีที่สุดแล้วโควิดก็อย่าติดใจเราอย่าติดโควิดด้วยความกลัวที่ใจกายเนี่ยไม่ได้ติดโควิดแต่ความกลัวติดอยู่ที่ใจแล้วอย่างนี้มันก็ไม่แฟร์สำหรับการใช้ชีวิตใช่ไหมจ๊ะก็อยากให้ทุกคนแบบรู้จักวิธีการต่อสู้กับหัวใจของตัวเองเป็นแล้วก็ให้คิดว่าเราเนี่ยผ่านมาได้เพราะเราเป็นนักสู้เรามีความเพียรในการสู้เราสู้ตรงประเด็นเราสู้เป็นเราจึงไม่ตายทั้งเป็นจ้ะครับผมอืมครับก็เป็นข้อคิดดีๆซึ่งคุณยายฝากให้พวกเราได้ลองพิจารณาดูเนอะยังไม่ติดโควิดแต่บางคนโควิดติดใจไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณยายพูดแทบจะทุกอาทิตย์เลยนะครับกลับมาคุยกับคุณแอมนิดนึงแล้วกันนะครับช่วง ICU ก่อนแล้วกันเนอะได้ข่าวว่าได้กำลังใจจากคุณยายจ๋าเยอะพอสมควรช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าอะไรที่เป็นสิ่งซึ่งเหมือนกับสร้างพลังให้กลับมาหรือว่าให้ครูแอมได้ฉุกคิดตระหนักคิดอยู่ในปัจจุบันจริงๆนะครับต้องบอกว่าคุณยายใช้คำว่ากลับมาภาวนาคือถึงแม้ว่าเราอาจจะเฮ้ออย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคำของคุณยายคำว่าภาวนามันเหมือนเป็นคำที่เราคุ้นเคยว่าถ้าเราได้ยินคำเนี้ยอ๋อมันต้องอย่างนี้นี่เองแล้วคุณยายก็เป็น how to มากเลยค่ะจัดมุมในบ้านเลยจ้าเอาทุกคนมาภาวนาร่วมกันอะไรเงี้ยแล้วถ้าในนั้นแอมจะต้องใช้คำว่าดีๆกัลยาณมิตรดีกว่าเราไม่ได้ทำของเราอยู่คนเดียวเมื่อก่อนเราจะเข้าใจว่าโอ๊ยโควิดเนี่ยเราคงเป็นคนเดียวมั้งอะไรเงี้ยหรือว่าแบบครอบครัวเราเป็นแค่ครอบครัวเดียวไม่ใช่เลยมันเหมือนมีพลังที่หลั่งไหลมาจากทุกสารทิศในการช่วยภาวนาทำโน้นทำนี่อะค่ะเหมือนทำให้คนอยู่ดีกว่าคนที่เป็นครอบครัวมีกำลังใจแล้วก็รู้สึกว่าโหคือพ่อเราไม่ต้องหายก็ได้หรือจะหายก็ดีมากเลยแต่ว่าตอนนี้เราได้ความรักจากทุกคนทำไมทุกคนช่างให้ความรักกับเราขนาดนี้และคุณยายก็ชวนเลยค่ะคณะแม่ชีสวดมนต์หลวงพ่อนู่นนี่นั่นทุกคนส่งมาหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราได้เห็นว่าโหเหมือนถ้าเราย้อนอดีตได้ก็คืออ๋อเป็นคนนี้ก็เป็นเพื่อนเราเมื่อตั้งแต่สมัยโน้นคนนั้นก็ทำกับอันนี้กับเรามาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าโหถ้าใครมาดูชีวิตแอมย้อนหลังในก่อนนั้นในก่อนจะมาถึงวันนี้แล้วมีคุณยายสอนเนี่ยมันคือมันผ่านมายาวไกล15ปีที่อยู่ใกล้คุณยายคุณยายไม่ได้บอกว่าแอมนั่งสมาธิหรือยังจ๊ะไม่มีคุณยายไม่สอนอย่างนั้นคุณยายปล่อยให้วิ่งเล่นได้ตามสบายในเสถียรธรรมสถาน1ปีนต้นไม้พายเรือแล้วคุณยายก็ไม่ได้บอกว่าแอมเดินจงกรมหรือยังจ๊ะไม่มีคุณยายไม่เคยสอนแบบนี้ค่ะดังนั้นคุณยายสอนแค่ว่าขอให้แอมมีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นแล้วก็มีความสงบเย็นเป็นประโยชน์แล้วก็หลังๆเนี่ยคุณยายจะให้งานที่ยากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะก็จะมีคีย์เวิร์ดยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาเนี่ยเราก็จะแบบปัญญาอะไรอะไรเงี้ยตอนหลังก็ไม่ต้องคิดแล้วจะมีปัญญาหรือยังแต่ว่าทำงานของคุณยายอ่ะให้เสร็จอย่างที่คุณยายแบบเหมือนน่าจะอยากให้เราได้ลองทำอันนี้แอมว่าอันนั้นเป็นการฝึกฝนที่คุณยาย
ไม่รู้เตรียมไว้หรือเปล่าแต่ว่าในช่วงนั้นเหมือนได้ฝึกมาจนกระทั่งได้รับมือกับสถานการณ์อย่างเหมือน ICU เงี้ยค่ะเพราะเมื่อก่อนคิดว่ามันจะต้องแย่กว่านี้หมายถึงว่าคิดว่ามันจะต้องเหมือนเราเห็นในทีวีใช่ไหมคะมีคนเขย่าเตียงกันแล้วก็ร้องไห้พ่ออย่าไปอะไรเงี้ยคือเรามีภาพอะไรเหล่านั้นไว้ในหัวข้างนึงแต่พอมาถึงจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องทำแบบนั้นนี่เพราะเราไม่ได้ต้องใช้แบบนั้นเราแค่ทำยังไงก็ได้ให้พ่อเรามีความสุขไปกับเราอะไรเงี้ยค่ะครับผมก็เลยได้ข้อธรรมคุณยายก็บอกว่าจัดมุมภาวนาเลยแล้วก็ระดมกำลังมาช่วยภาวนาซึ่งหลายคนก็เข้ามาช่วยร่วมเป็นพลังใจให้กับทางด้านครูแอมด้วยเหมือนกันนะครับครับเห็นได้ข่าวว่าพอจบประสบการณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็มีการเขียนบทความอะไรบางอย่างเพื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นยังไงบ้างครับฟีดแบคหรือว่ามีคนได้เอาสิ่งที่คุยแอมพยายามถอดบทเรียนเนี่ยเอาไปใช้ยังไงบ้างครับช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงครับค่ะก็ได้รับการบ้านจากดร.ณัฐวุฒิกุลนิเทศว่าให้คุยแอมเขียนซัมมารีหน่อยครับเป็นบทความเดียวๆเพราะปกติแอมจะบันทึกไว้เป็นบทความแยกเป็นวันๆเป็นเจอร์นัลของเราใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะต้องทำเป็นรวมกันหรออะไรเงี้ยแล้วพอทำรวมกันว่าถ้าเราติดโควิดเราจะต้องทำยังไงเงี้ยค่ะเพราะแอมตอนไปรับโทรศัพท์ที่ศูนย์ในวันนั้นแอมเคยเจอว่าเนี่ยรู้ว่าติดโควิดแต่กลับบ้านไม่ได้จะต้องทำยังไงเพราะว่าถ้ากลับไปต้องมีพ่อแม่พี่น้องอยู่แล้วเขายืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์แล้วบอกว่าพี่ครับผมจะทำยังไงดีอันนี้แอมเจออันนี้นะคะก็เลยคิดว่าอ๋อโอเคมันเป็น how to เนอะเราไม่ได้ติดกันง่ายขนาดนั้นถ้าเขายังใส่หน้ากากใส่ถุงมือเหมือนสิ่งที่เราเคยเห็นหมอบอกแล้วเราไม่ทำอะค่ะอันนั้นอะ เราก็ต้องเฮ้ยพี่มันทำได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเขียนเป็น how to แล้วก็บอกว่าตอนนี้พ่อเราเป็นยังไงแล้วเรานี่คือการเดินทางด้านนอกตามระบบใช้คำนี้ดีกว่าตามระบบเลยเราสามารถรอได้เราสามารถรอเตียงได้แล้วก็เราเห็นพ่อเราล้มกองไปที่พื้นเนี่ยจนกระทั่งเราคิดว่าสงสัยไม่รอดแล้วเว้ยอะไรเงี้ยค่ะแล้วจนกระทั่งคุณยายได้เทิร์นสถานการณ์กลับมาให้ทั้งครอบครัวได้มีการเดินทางด้านในพอได้มีการเดินทางด้านในคือการภาวนามันเหมือนแบบมันเหมือนไม่ต้องยุ่งกับข่าวสารเลยอะค่ะคือมันไม่ต้องยุ่งว่าตอนนี้ฉีดวัคซีนหรือยังตอนนี้ได้อะไรหรือยังเงี้ยแต่มันกลับมาอยู่ที่ใจเราซึ่งแอมเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นไรถ้าเรายังทำตัวเองได้ดีแล้วเรามีองค์ความรู้หลายๆอย่างมาช่วยกันมันยังโอเคอยู่แต่แค่ว่าเรารักษาใจเรารักษาใจครอบครัวเราแล้วเรารักษาใจคนข้างบ้านนะคะเพราะทุกคนก็วันนั้นก็คือเหมือนอะไรเอ่ยข่าวใหญ่ของซอยอะไรเงี้ยทุกคนบ้านนี้ติดโควิดแล้วเหมือนแบบมันถ้าลมพัดเราต้องติดแน่เลยก็ตอนนี้ทุกคนรอบๆบ้านยังได้อยู่เงี้ยค่ะก็เลยก็รู้สึกว่าถ้าเราเข้มแข็งแล้วเรารู้สึกว่าเราป้องกันให้ทุกคนมั่นใจว่าอ๋อน้องเขายังเดินเอาขยะมาทิ้งได้ไม่เป็นไรนะน้องไม่ติดกันหรอกอะไรเงี้ยค่ะคือมันคือการถ้าเราสร้างความมั่นใจแล้วก็เราดูแลตัวเองด้วยความสำนึกใช้คำคุณใหญ่คุณพ่อดีกว่าใช้อย่างมีสำนึกแล้วคนรอบข้างก็จะรอดไปกับเราด้วยค่ะคือคนข้างบ้านก็ไม่ได้ตระหนกตกตื่นอะไรแตกตื่นอะไรเงี้ยค่ะครับผมก็คือคำที่คุณยายชอบพูดเนื้อบริหารจิตสำนึกการบริหารสำนึกใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่สังคมตอนนี้จำเป็นที่จะต้องทำอย่างยิ่งเลยครับอันนี้สำคัญนะเรื่องการมีจิตสำนึกร่วมกันเนี่ยคือคนเราเนี่ยนะพอมาอยู่ในชะตากรรมร่วมนะตอนนี้มันเหมือนเรากำลังเจอวิบากกรรมที่เราก็ทำกันไว้ในฝ่ายอกุศลนี่แหละไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะหรอกเราก็คงทำอกุศลเอาไว้มันก็เลยต้องรับอกุศลวิบากกรรมที่นี้ถ้าเกิดใครเนี่ยเติมน้ำดีเข้าไปได้เยอะในช่วงนี้อ่ะมาเห็นเป็นภาพคือเราทำผลึกเกลือเอาไว้เกลือมันก็ต้องเค็มแหละแต่บางคนมันเค็มปี๋เลยเพราะมันไม่มีน้ำดีใส่เข้าไปแต่บางคนเนี่ยพอรู้ว่าเฮ้ยมันจังหวะเนี้ยนาทีเนี้ยเราเจอแจ็คพอตแล้วเกลือเรากำลังเค็มตอนเนี้ยแทนที่เราจะไปนั่งกลัวความเค็มของเกลือใช่ไหมเราก็เติมน้ำดีลงไปนั่นการภาวนาคือการเติมน้ำดีไหมล่ะการภาวนาเนี่ยคือการทำให้สิ่งเนี้ยมันดีขึ้นมันถอดองค์ความรู้ออกมามันเปลี่ยนทิศทีของเราได้มันก็เป็นน้ำดีใช่ไหมลูกพอน้ำดีมันมากขึ้นมากขึ้นไอ้เกลือก้อนเท่าเดิมมันก็ไม่มีอิทธิพลใช่ก็เพราะว่าน้ำดีมันไม่ใช่เพราะเกลือไปนั่งด่าเกลือมีประโยชน์อะไรไปนั่งด่าเกลือมีประโยชน์อะไรก็เติมน้ำดีลงไปไม่ดีกว่าหรอก็เติมน้ำมันก็กลายเป็นโควิดที่ทำให้เราต้องทำน้ำดีหรือทำภาวนาได้มากขึ้นจนกระทั่งไอ้เกลือก้อนเท่าเดิมเราไม่เพิ่มผลึกเกลือเราไม่บ่นว่าด่าทอเราไม่วิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่เราไม่รู้จริงเอาเถอะใครทำกรรมใดมันก็ต้องมีผลแห่งกรรมนั้นปรากฏอยู่แล้วเราก็ศรัทธาในกฎแห่งธรรมชาติซึ่งมันยุติธรรมเสมออยู่แล้วมันไม่มีใครกบฏต่อกฎธรรมชาติได้แล้วเราล่ะจะทำอะไรเราจะทำน้ำที่มันใส
หรือเราจะเพิ่มผลึกเกลือเราก็เลือกสิเราเลือกได้มีชีวิตเราเลือกได้แล้วเมื่อเราเลือกที่จะเป็นน้ำดีมากขึ้นเกลือก้อนเท่าเดิมอิทธิพลของเกลือเนี่ยมันจะมีน้อยลงเพราะน้ำดีมันมากขึ้นไม่ใช่อิทธิพลของเกลือมันจะเข้มข้นมากกว่านี้ถ้าเรายังทำน้ำดีอยู่ฟังนะคะถ้าเราทำน้ำดีเราจะได้รับการเจือจางจากน้ำดีก้อนเกลือมันจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราน้อยลงเพราะน้ำดีเกลือมันก็เค็มแต่มันเค็มน้อยลงเพราะมันมีน้ำดีมากขึ้นฉะนั้นถ้าเราเข้าใจวิเคราะห์กฎแห่งธรรมชาติแบบคนยุติธรรมเลยไม่ได้เชื่อแบบงมงายอ๋อทุกอย่างก็เป็นไปตามกรรมกูก็เลยไม่ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรเลยเพราะกรรมเก่ากูมันมากเราไม่สนใจกรรมเก่าเราไม่สนใจกรรมเก่าเราสนใจกรรมในปัจจุบันที่จะเป็นน้ำดีเราเข้าไปแก้ตัวไม่ได้เพราะเราเคยเห็นกับตัวมาเยอะเรามีผลึกเกลือเราต้องเจอผลของความเค็มจบละเรื่องนี้ที่เราจบละเรายอมรับมันละแต่การทำน้ำดีให้มากมันเป็นปัจจุบันกรรมซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของคนที่จะเจอเรื่องนี้แล้วมาเริ่มทำน้ำดีกันถามว่าลำบากไหมทางเศรษฐกิจคุณแม่เข้าใจโอ้คุณแม่เข้าใจนี่เราก็ประหยัดกันตัวโก่งเลยเพื่อจะให้กันได้มากกว่าที่เคยให้เราก็ยังให้กันอยู่แล้วยังให้ได้มากกว่าที่ไม่เคยทำก็ต้องลุกขึ้นมาทำนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้คือเรากลับกลายเป็นคนที่มีความชำนาญเราตื่นขึ้นมาสารสุขเราหลังทุกวันเลยเรามีความตื่นตัวทั่วพร้อมเรามีออร่าที่มาพร้อมที่อยากจะทำนู่นทำนี่คุณแม่ว่าการทำรายการของเราวันนี้มันคือการบอกให้คนกำลังทำโจทย์ที่ยากมีกำลังใจมีจิตสำนึกที่จะเปลี่ยนร้ายกลายดีเราอาจจะไปทำมันจับทุกอย่างมันจับพลิกหงายพลิกหงายอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกแต่อย่างน้อยเราพยายามที่จะเอื้อมมือแล้วจับมือกันก็ต้องให้กำลังใจกับผู้คนที่กำลังยากลำบากเพราะตั้งแต่วันนี้ไปคุณยายก็แทบจะมีตารางของการที่ต้องให้กำลังใจเนาะแต่พรุ่งนี้จะต้องให้ตั้งกำลังใจกลุ่มที่แบบเขาเรียกว่ามาพักรอเตียงรอโรงพยาบาลจะมีเตียงอันนี้มันต้องพักยังไงพักอย่างวุ่นวายหนอหรือพักอย่างสงบหนอเนี่ยมันก็ต้องเข้าไปช่วยอะลูกเข้าไปช่วยในการไกด์แล้วก็อาจจะทำให้กทม.มีไอ้สนามเตียงรอเนี่ยซึ่งอย่างของแอมเนี่ยแค่ขับรถไปแล้วมีรถมาขวางซอยเนี่ยแอมก็รู้ว่าโอ้เนาะนี่มันเป็นบุญหรือเปล่านะที่เราแบบมีความสามารถใช่ไหมเราก็เลยไม่ถึงบุญบาปกันเลยใช่ไหมรถมาขวางเรานี่มันบาปของเราหรือเปล่าไอ้ที่เราไปใช่ไหมคะเป็นเกลือของเรานั่นเองเราทำความเค็มเอาไว้ในอดีตพอไปถึงสีร่ามันก็เข้าขบวนการนะตอนแรกคุณยายก็ไม่ได้คิดว่าแอมที่ปิยะใช่ไหมจนกระทั่งเขามาบอกตอนแล้วปิยะเขามาบอกว่าพี่โอดูให้หน่อยเพราะว่าจริงแล้วพวกเราเองก็รักษาที่แถวๆนั้นแต่คนบางคนมันไม่มีโอกาสไม่มีพื้นที่รักษาเลยมันต้องทำยังไงเออทำไมเราไม่ถึงนึกถึงคนตัวเล็กตัวน้อยที่เขาอาจจะกังวลทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายนะแล้วดูเด็กเนี่ยตอนนี้จะลงไปช่วยเด็กแล้วไอ้เด็กที่แบบไอเด็กที่พ่อแม่มันก็เป็นมันต้องไปอยู่ที่หนึ่งไอลูกมันก็เป็นมันต้องไปอยู่ที่หนึ่งโอ้ยคุณยายเนี่ยก็กำลังสนุกกับการหาวิธีจะทำยังไงเล่านิทานให้หลานฟังหรือว่าดังดอกไม่บานยังไงแอนิเมชันมันจะไปช่วยอะไรไอเด็กๆกลุ่มนี้ได้ป่ะไอพวกฟันน้ำนมของเราเนี่ยนะเนี่ยมันก็เป็นโจทย์ที่มันก็ต้องทำอ่ะมันก็ต้องเพียรนะลูกมันไม่ได้สนุกนะมันเป็นความเศร้านะแต่เราไม่เศร้าโศกเสียใจมันเป็นความรู้สึกละอายขึ้นมาเลยมีหิริขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยจะทำกรรมอะไรเนี่ยคิดเป็นดีเนี่ยนะมนุษยชาติเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะทำกรรมอะไรเนี่ยมันมีกรรมร่วมเยอะนะลูกครับมันมีกรรมสาธารณะด้วยนะเนี่ยวัคซีนขาดอะไรต่ออะไรพวกนี้มันกรรมสาธารณะเลยนะทำยังไง คุณแม่ก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะจะบอกให้ว่าคุณแม่นั่งที่นั่นคุณแม่ฉีดเปล่านะแล้วคุณแม่ก็ต้องมาอยู่เนี่ยนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยกลางป่าเขาเนี่ยแล้วก็ยังต้องมีแมสกระเป๋าอยู่นะถ้ามีคนก็จะใส่แมสก็ยังกัดไม่ตกแต่สิ่งที่น่ารักก็คือว่าเรามีกันและกันที่จะสื่อสารเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยตอนเนี้ยทำงานสื่อรายวันแล้วเนี่ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์นะหมายถึงหลายคนมีกำลังใจอ่ะวะมีกำลังใจแล้วก็แบบความร่าเริงในการทำงานคุณแม่ก็มองแบบง่ายๆว่า
เรามีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดได้กรรมนั้นกรรมในอดีตจบไปแก้ตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าเชื่อเรื่องกรรมเก่าแต่จงเชื่อเรื่องกรรมในปัจจุบันกรรมคือการกระทำในปัจจุบันบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในปัจจุบันให้เป็นน้ำดีเอาไว้ให้เยอะๆวันหนึ่งผลึกเกลือตกมามันก็ยังมีน้ำดีพอที่จะละลายเกลือใช่ไหมล่ะลูกครับนี่แหละที่เวลาโค้ชแอมก็โค้ชแบบนี้แหละก็พยายามให้แอมเขาเข้าใจแบบนี้ครับแต่อย่างน้อยก็เมื่อกี้ได้ยินเรื่องของคุณยายเนี่ยก็ต้องบอกว่าสังคมไทยก็ยังโชคดีที่มีคนอย่างคุณยายจ๋าที่ช่วยเท่าที่จะช่วยได้นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางแพทย์ช่วยทำอะไรสารพัดอย่างที่ส่วนหนึ่งของสังคมจะสามารถที่จะช่วยกันได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้ยินฟังจากเรื่องครูแอมเนี่ยก็ต้องเห็นใจคุณหมอและพยาบาลจริงๆท่านก็ทำงานหนักมากนะครับแล้วก็ท่านก็ยังใส่ใจใช่ไหมครับยังเปิดโอกาสให้ได้คุยกันได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์กันเห็นดูในคลิปก็น่ารักมากมีแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณพ่อได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็อยากส่งกำลังใจให้ทุกท่านด้วยเหมือนกันนะครับแต่คำถามหนึ่งที่อยากถามคุณแอมก็คือต้องบอกว่าในวันที่คุณแอมได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณพ่ออีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะซึ่งวันนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือจะออกก้อยแล้วกันเรื่องคุณแอมก็เหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นหนังดราม่าช่วงหนึ่งแต่ตอนจบมันแฮปปี้เอนดิ้งนะครับแต่คำถามคือหลายคนตอนจบไม่ใช่เป็นแบบนี้คุณแอมมีข้อคิดอะไรที่จะฝากไว้หรือว่าคุณแอมอยากจะให้มุมมองอะไรกับผู้คนเหล่านั้นบ้างครับจริงๆตอนในช่วงนี้หลังจากที่โพสต์ที่ลงใน Facebook ไปเรื่องของการสรุป How to ของคุณพ่อค่ะมีคนโทรเข้ามาเยอะมากนะคะเยอะมากแล้วก็เหมือนอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแล้วก็จะมีเหมือนแบบคุณพ่อพี่รอดใช่ไหมคะงั้นหนูก็ต้องรอดก็เลยว่าแป๊บนึงใจเย็นนะคะอะไรเงี้ยคือถ้ารู้สึกว่าตอนนี้หนูทำดีแล้วเหมือนกันเคสแอมคือถ้าแอมทำดีแล้วก็ทำเต็มพลังสุดความสามารถบอกเหมือนคุณยายให้ใช้ทีละขณะแล้วคุณยายก็จะมีคำว่าเสียตายคนตายไม่ได้ทำคือถ้ารู้อย่างนี้จะทำแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าโอเคเรามีโอกาสคือทุกอย่างทุกวินาทีคือเรามีโอกาสหมดเลยอะค่ะคือไม่ว่าจะคุยกันวันนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายเรามีโอกาสที่จะได้ทำดังนั้นเราเลือกได้ว่าเราจะทำอะไรเหมือนคุณยายบอกว่าให้เราสร้างน้ำดีเราก็รู้เลยว่าอ๋อมันก็ต้องแยกออกนะอันนี้เรียกว่าน้ำดีอันนี้เรียกว่าแบบเราจะทำอกุศลให้เราหรือเปล่าเราก็ไม่เลือกเราก็เลือกทำในสิ่งที่เราจะทำให้ดีที่สุดในเต็มความสามารถในเหตุปัจจัยที่เราสามารถทำได้ค่ะเราจะไม่เสียใจดังนั้นไม่รู้ว่าวันนั้นจะได้กลับมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณพ่อเป็นอย่างไรแต่เราสึกว่าที่ผ่านมาเราลงทุนเต็มที่แบบเหมือนถ้าเราย้อนกลับไปเราถือว่าเฮ้ยเนี่ยฉันลงทุนเต็มที่แล้วดังนั้นเวลาที่ใครที่กำลังบอกว่าตอนนี้ทำยังไงดีไม่มีเตียงทำยังไงดีต้องทำยังไงขั้นแรกเลยบอกว่าก็เลยบอกเขาว่าขั้นแรกนะคะกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนหายใจก่อนนะมันยังโอเคถ้าอาการขนาดนี้ยังไม่เป็นอะไรหรือว่าถ้าตอนนี้คุณพ่ออยู่ที่โรงพยาบาลแล้วอ่ะเราก็แยกกันทำงานคุณหมอก็ทำงานไปแต่เราอ่ะเราก็ทำงานทางด้านในของเราซึ่งจะเป็นพลังให้ไปช่วยคุณพ่อของน้องนะคะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณยายจะมีคำที่แบบเข้าไปในหัวใจเลยว่าเมื่อจิตสงบเราจะพบกันเสมอแล้วก็เราก็จะพบกันในกุศลเสมอดังนั้นกุศลมันไม่มีความว่าตัวค่ะคือมันยังไงคือถ้าทำกุศลยังไงมันก็ถึงกันหรือจิตสงบยังไงมันก็ถึงกันจะถึงแบบเห็นหน้าไม่เห็นหน้ามันก็คือเราได้สร้างกุศลไปพร้อมๆกันแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คุณยายชอบสอนเสมอคือเราจะมีพ่อแม่ในตัวเสมอไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเราจะต้องเหมือนนอนป่วยแล้วอยู่คนเดียวแต่เราไม่ได้อยู่คนเดียวเรามีลมหายใจเป็นเพื่อนเรามีเลือดเนื้อของพ่อแม่เราถ้าเราหายใจเป็นกุศลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดเนี่ยเราก็จะยังอยู่ในกุศลแม้ว่าใจมันจะแบบเหมือนอาจจะแบบไม่ไหวแล้วกายไม่ไหวแล้วแต่ว่าถ้าใจเรายังแข็งแรงแอมว่าอย่างน้อยเราก็สามารถที่จะเอาเป็นตัวเองเลยถ้าเราตายเราจะส่งตัวเราเองให้เป็นกุศลก็ต้องซ้อมกันไปค่ะครับผมครับคุณยายจ๋าเอาจะคบกันในกุศลใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่คุณแอมเองก็พยายามที่จะสื่อให้กับคุณพ่อในวันซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นวันสุดท้ายที่ได้เจอกันหรือเปล่าถูกไหมครับเห็นมีการบอกว่าให้คุณพ่อภาวนาหายใจแล้วเราก็จะพบกันในกุศลนั่นเองครับคุณยายจ๋าครับในวันซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้โชคดีเท่ากับครูแอมในวันซึ่งหลายคนเริ่มท้อแท้แล้วกันแล้วก็เหมือนกับว่าหนังชีวิตของเขาบทจบ
หรือว่าฉากที่จะจบเนี่ยมันไม่ใช่แฮปปี้เอนดิ้งนะครับข้อคิดหรือว่าข้อทำอะไรบ้างที่อยากที่จะฝากเอาไว้ให้ช่วยกันตระหนักรู้แล้วก็ให้เห็นคุณค่าของเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนะครับคุณยายคือจริงๆแล้วคนที่กำลังเผชิญกับโควิดเนี่ยมีทั้งคนที่ได้บุคคลอันเป็นที่รักกลับบ้านและบางคนก็สูญเสียโดยเฉพาะพ่อแม่ที่สูญเสียลูกที่อายุยังน้อยเนี่ยอันนี้น่าเห็นใจมากนะคะแต่ว่าถ้าเคสไหนมาถึงคุณยายคุณยายก็จะบอกว่าให้เราภาวนากับการจากพรากอันนี้เราต้องยอมรับความจริงเพราะฉะนั้นหนึ่งคนตายหลายคนต้องเติบโตนะคะอย่าตีอกล่ำให้อย่าโทษตัวเองอย่าหลงอารมณ์นะคะแล้วก็มีบางคนที่จากพรากคือการตายจากจริงๆที่ก็ใช้เรื่องการภาวนาเนี่ยตอบโจทย์ของชีวิตฉันตอนนี้ถ้าให้คุณยายชวนนะคะมันก็อยู่ในช่วงเวลาที่พวกเราเนี่ยถูกล็อกดาวน์นะคะได้วิเวกนะอยู่ที่บ้านเราก็ทำกันเลยคือตอนนี้ไม่ว่าเราจะล็อกดาวน์ในระดับเข้มข้นมาตรฐานหรือมาตรการไหนก็ตามงานของพวกเราคือเราก็ภาวนาเข้มข้นด้วยเรามีโอกาสที่จะ work from home อยู่บ้านเรามีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวช้าลงไม่ต้องร้อนรนอะไรมากนักแต่ว่าเรามีความกระชับกระเฉงในเรื่องของการปฏิบัติอันนี้คุณยายจะพูดภาพรวมก่อนนะจ๊ะคือจริงๆแล้วเนี่ยตายและอยู่เนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันเกิดตายคือเรื่องเดียวกันแต่การอยู่เย็นอยู่ร้อนเราเลือกได้เราเลือกได้ที่จะอยู่อย่างเย็นแล้วเราก็ตายเย็นอยู่อย่างร้อนเราก็นอนทุกข์เราก็ไปร้อนๆอันนี้เราเลือกได้แต่เกิดตายเราเลือกไม่ได้เกิดกับตายเราเลือกไม่ได้นะจ๊ะเราได้วันเกิดวันนี้วันตายวันนี้เราได้มาเบ็ดเสร็จแล้วเราเลือกไม่ได้แต่อยู่อย่างไรอย่างไม่ตายทั้งเป็นเลือกได้ทีนี้คุณเลือกแล้วคุณต้องทำในสิ่งที่คุณเลือกมนุษย์เนี่ยเลือกได้แต่เราต้องเคารพในสิ่งที่เราเลือกจริงไหมลูกสุดถ้าเราเลือกที่จะเป็นคนที่ปิดประตูนรกเราต้องเคารพว่าเราจะต้องใช้ความเพียรที่จะยืนแล้วเห็นแต่ไม่เข้าลงไปคุกคีไม่เป็นนี่เราก็ฝึกเราก็เรียกว่าการภาวนามีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นมีกายอยู่กับจิตจิตอยู่กับงานก็ทำไปเรื่อยในไลฟ์สไตล์ของเราไม่ว่าเราจะเป็นนักเต้นบัลเล่เราก็ยังทำกุศลได้เพราะกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นมันเป็นกุศลใช่ไหมจ๊ะทีนี้พอเราทำเรื่องนี้จนกระทั่งมันเกิดความชำนาญมันเชี่ยวชาญมันได้สืบค้นจนกระทั่งพวกเราเองเนี่ยพอรู้วิธีการเทคนิคขั้นต้องเรียกว่าเข้มข้นมากขึ้นเราเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คืออันนี้เราต้องรู้ว่าเวลาที่เราอยู่กับความเจ็บป่วยด้วยโพชฌงค์เจ็ดที่มันเกิดขึ้นแบบรัดนิ้วมือเดียวขณะจิตเดียวเนี่ยมันฝึกต้องเดี๋ยวนี้เลยที่เรากำลังพูดว่าเฮ้ยมันคือโลกแห่งการภาวนาของเราในโพชฌงค์เจ็ดนี่แหละทุกคนจะต้องเริ่มรู้ตั้งกาดให้สูงไว้นะใส่แมสอันนี้คือกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานหมดเลยนะคะอันนี้ค่ะเราเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์ในการมีกาดของเราที่เราจะไม่ทำให้เราเป็นผู้ป่วยในยุคโควิดที่บุคลากรทางการแพทย์ก็เบิร์นเอาท์แล้วเตียงไม่มีแล้วเราไม่มีโอกาสเลือกมากกว่านี้เราเลือกได้อย่างเดียวคือเราต้องไม่ป่วยอันนี้คือกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานจนกระทั่งเรากลายเป็นคนที่ไม่รู้สึกว่าเราจะต้องถูกความอึดอัดอะไรมาล็อกเราอีกถึงแม้ว่าเราจะมีกายวิเวกเราก็มีจิตวิเวกด้วยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์จึงเป็นอีกหนึ่งในกระบวนการของการจะทำให้เราหลุดพ้นทำงานวิจัยในขณะนั้นเนี่ยความเพียรชอบของเราที่เราเรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์เนี่ยมันเป็นความเพียรที่ถูกต้องไม่ใช่เพียรที่จะเอาชนะแต่เพียรที่จะไม่ตกนรกและไม่ทำนรกใหม่ให้เกิดขึ้นและเพียรที่จะทำน้ำดีให้มากขึ้นเหมือนเพียรที่จะไม่เอาเกลือไม่ให้มันโตขึ้นเพียรไม่ให้เกลือใหม่ก้อนเกลือใหม่เกิดขึ้นแล้วก็เพียรทำน้ำดีให้เกิดขึ้นแล้วก็รักษาน้ำดีนั้นให้มันแบบไหลมาเป็นแบบมันภาวนาตลอดเวลาน่ะคือมันไม่เหือดแห้งอ่ะเพราะพอมันมีวิริยะสัมโพชฌงค์แบบเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยรางวัลก็มาแล้วปิติอ่ะคือจะอยู่จะตายเนี่ยใจมันก็ไม่ได้รู้สึกเศร้าหมองอ่ะมันก็มีความรู้สึกว่าโอ้มันดีนะแม่เราตายดีอ่ะลูกเราตายดีอ่ะอย่างเงี้ยมันจะตายแล้วมันก็ยังดีอยู่มันก็เรียกว่าตายดีใช่มั้ยมันก็เป็นปิติพอมันมีปิติสัมโพชฌงค์เนี่ยกำลังจิตมันเริ่มแข็งแรงมากเลยค่ะฟูแล้วก็ไม่เพลินฟูแล้ว
มันก็แข็งแรงมันก็กลับมาบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตมีกำลังมากเลยอันเนี้ยไม่ได้อยู่ที่เดินจงกรมหรือนั่งสมาธิแล้วอยู่ตลอดเวลาจิตเป็นสมาธิในขณะที่กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเพราะฉะนั้นพอมันมีสมาธิสัมโพชฌงค์เนี่ยมันถึงจะวางใจได้เราเรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์อยู่ด้วยอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวเลยจะเกิดหรือจะตายมันเป็นกุศลที่เราเลือกมาแล้วการเดินโพชฌงค์7เราเรียกว่าองคุณแห่งการบรรลุธรรมนี่ค่ะคุณยายก็พยายามอธิบายโพชฌงค์มากเพราะว่าคุณยายก็อยู่กับมะเร็งอย่างมีโพชฌงค์นะถามว่ามะเร็งมันยังอยู่ไหมมันก็ยังอยู่ในร่างกายของเรามันจะมี1เซลล์2เซลล์บางทีเราอ่อนแอบ้างมันก็มีร่องโรคเดิมระเบิดขึ้นมาบ้างแต่ว่ามันอยู่ในกุศลกับเรามันคือมะเร็งมันอยู่ในขณะที่กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานอยู่ในธรรมะวิริยะสัมโพชฌงค์กับเราเรียนรู้เรารู้ว่ามะเร็งมันมีนิสัยแบบนี้มันชอบให้เรากินนี่กินนั่นกินโน่นถ้าเรารู้ว่ากินอย่างนี้แล้วลมมันเยอะมันอืดท้องเฮ้ยเราก็ทำธรรมะวิริยะเรื่องนี้ได้มีความเพียรหักห้ามใจตัวเองอย่าให้อาหารมะเร็งในร่างกายของเราแต่ไปด้วยกันด้วยกุศลไม่เบียดเบียนกันแล้วมันก็มีปิติอยู่กับมะเร็งในร่างกายที่เราไม่ทุรนทุรายทางจิตมันก็อยู่ด้วยกำลังของจิตที่เป็นสมาธิมะเร็งก็เป็นสมาธิอยู่กับเรามะเร็งอยู่กับเราในถึงขั้นที่เรียกว่าแม้แต่มะเร็งจะไม่หายแต่มันอยู่ด้วยอุเบกขาเอกคตาลมอารมณ์เดียวที่ไม่หวั่นไหวนี่โพชฌงค์7ละอยู่กับมะเร็งเพื่อนนี่คุณยายทำอยู่กับเรื่องมะเร็งทีนี้กับเรื่องโควิดมันก็เหมือนการมาลูกมันก็เอาไปใช้เพราะฉะนั้นโพชฌงค์7เนี่ยคือการดูแลผู้ป่วยการดูแลใจของผู้ที่กำลังเป็นญาติผู้ป่วยการดูแลใจของหมอและพยาบาลที่กำลังเบิร์นเอาท์แล้วการที่เราได้อยู่กับการสูญเสียเพราะเรามีจิตที่มันต้องเป็นคนที่เข้มแข็งไม่ว่าเราจะเป็นผู้ป่วยหรือเป็นญาติผู้ป่วยและอาจจะเป็นผู้สูญเสียในวันหนึ่งจริงไหมลูกแต่เราอยู่ด้วยโพชฌงค์7ที่คุณยายคิดว่ากรณีการศึกษาของแอมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าจะถอดเดี๋ยวจะให้แอมเขาลองเขียนเป็นรายวันเพราะว่าก็มีคำสอนคุณยายเป็นรายวันอยู่ด้วยนะท่านครับมีคำสอนคุณยายเพื่อที่จะให้ลงอยู่ในธรรมสวัสดีอีเมกซีนแล้วพอเขาไอ้ตัดตอนที่เขาเอาอินเสิร์ตนะอินเสิร์ตอยู่มันก็ดู20นาทีมันก็ดูรู้เรื่องดูดีก็เอาไปเป็นบทเรียนให้คนอื่นได้ใช่มันเป็นธรรมะเป็นธรรมทานนะคุณยายว่ามันเป็นธรรมทานแล้วเราก็มาชวนกันทำเรื่องนี้เรายังมีเรื่องนี้กันอยู่อีกนานโควิดเนี่ยเรามีคนตายเราไปดูจำนวนก็เรียกว่ามันก็พูดจริงๆนะก็ต้องเรียกว่าเราก็เก่งกันมากแล้วนะถึงมันจะมีคนตายมันก็มีคนตายกันอยู่ทุกวันนี่แหละแต่ว่านะมันก็เป็นเรื่องที่มันยังเติบโตได้ก็อยากจะให้กำลังใจว่าท่านที่กำลังเผชิญอยู่กับโควิดนะคะก็ขอให้รู้ว่าเราไม่ตายด้วยโรคใดโรคหนึ่งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งก็ตายความดันก็ตายหัวใจก็ตายแต่ว่าจะเป็นมะเร็งความดันหรือโควิดเนี่ยเราไม่ตายทั้งเป็นกันดีไหมอย่าเอาเราไปเปรียบเทียบกับใครนะเรามีวาสนามาต่างกันเรามีกรรมมาต่างกันเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะได้ผลึกเกลือที่ตกมาในเวลาที่ยากลำบากเข้มข้นไปเราก็ทำน้ำดีให้มากลูกหรือบางทีเรามีน้ำดีมากผลึกเกลือยังไม่ทันจะมาเลยน้ำดีเนี่ยมันก็แผ่ไปที่คนอื่นด้วยคุณยายว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันไม่ต้องปฏิเสธละมันคือความจริงที่เราต้องยอมรับแต่ว่าจะมีใครสักกี่คนที่ฝึกปฏิบัติจนกระทั่งความจริงเนี่ยมันไม่นำมาซึ่งความเจ็บปวดนะลูกนะครับผมค่ะก็คุณยายก็จริงๆก็สรุปประเด็นให้เราเลยนะครับตามหัวข้อธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนะครับแต่ก้าวแรกก็คือเราก็ต้องเริ่มประพฤติธรรมอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ตามความรู้ตามความเข้าใจคุณยายเองก็เป็นผู้บอกทางแต่คนที่จะเดินจริงๆก็ต้องเป็นพวกเราที่จะต้องเดินไปด้วยกันนะครับคุณยายก็เล่าให้เราฟังว่าไอ้คำว่า happy ending หรือไม่เนี่ย
บางทีความทุกข์มันก็คือเป็นการเปรียบเทียบกับคนอื่นนั่นแหละจริงๆแล้วแต่ละคนก็มีเอนดิ้งอยู่แล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นโควิดไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือว่าอยู่ดีๆสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายไปอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นความทุกข์มันมาจากไหนมาจากโควิดหรือว่าเราหาความทุกข์เหล่านั้นมาใส่ตัวเราเองนั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นข้อความดีๆบทเรียนของผู้ที่เผชิญวิกฤตโควิดนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้หลายคนก็มีความทุกข์ในเรื่องนี้หลายคนหมายความว่าวันละหมื่นกว่าเคสเนี่ยนะครับแล้วก็มีการคุยกันอีกว่าตัวเลขก็อาจจะเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะฉะนั้นการถอดบทเรียนของครูแอมน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนจำนวนมากพอสมควรนะครับทางเราเองก็ขอขอบคุณทั้งคุณยายจ๋าที่ช่วยดูแลบุคลากรทางแพทย์เท่าที่คุณยายจ๋าพอที่ช่วยได้ครูแอมเองก็ให้ข้อคิดดีๆเป็นตัวอย่างให้เราดูนะครับว่าจริงๆแล้วเรารับมือกับความทุกข์โดยไม่ทุกข์ก็ได้หนินะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นประสบการณ์มันเป็นการปฏิบัติธรรมซึ่งครูแอมก็ทำมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นโควิดมันทำให้เราเห็นนะว่าความตายมันอยู่รอบตัวเราเองแค่นั้นเองนะแค่ลมหายใจหนึ่งเฮือกซึ่งเราเอาโควิดเข้ามาในตัวไอ้นั่นก็หลายคนก็ต้องเรียกว่าแทบจะเป็นบทลิขิตชีวิตของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคงไม่มียุคไหนที่ความตายมันใกล้ตัวเราขนาดนี้และสิ่งที่ได้ยินจากคุณยายจ๋าก็คือไหนๆก็ไหนๆแล้วนะโควิดมันก็ทำให้สถานการณ์ของเราเนี่ยบังคับให้บังคับให้ปฏิบัติธรรมขนาดนี้ต้องอยู่กับบ้านต้องโดนล็อกดาวน์แต่ YouTube ก็มีให้ดูนะข้อธรรมอะไรก็มีต่างๆนานาแต่แทนที่จะใช้เวลาในการสั่งพวก LINE Man เรื่อง Grab อะไรประมาณนี้ควรจะให้เวลาในการปฏิบัติธรรมด้วยถูกไหมครับวันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณแอมที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้อ่านการถอดบทเรียนแล้วก็เป็นความรู้นะครับหัวเราะเลยนะครับเพราะว่างานเข้าแล้ว ต้องเขียนอีกหลายตอนนะครับแล้วก็เรามากราบธรรมสวัสดีกราบลาคุณยายจ๋าด้วยกันครับเผื่อจะได้ยินข้อธรรมสุดท้ายของวันนะครับแล้วก็คุณยายจ๋าจะได้พักผ่อนเพราะว่าคุณยายจ๋าเนี่ยก็ตั้งใจที่จะใช้พลังงานเนี่ยช่วยเหลือผู้คนอย่างเต็มที่นะครับคุณยายจ๋าครับฝากอะไรนิดนึงครับสำหรับคนที่ฟัง Clubhouse ของเราในวันนี้ครับวันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆเยอะเลยครับคือถ้าจะให้คุณยายถอดรหัสของแอมเรื่องนึงนะคะที่คนอื่นอาจจะต้องเอาไปเป็นบทเรียนด้วยก็คือว่าแอมเนี่ยเข้าไปเป็นอาสาสมัครในการรับโทรศัพท์เรื่องของการช่วยเหลือการหาเตียงของผู้ป่วยนะคะเขาจึงมีเครือข่ายและประสบการณ์เรื่องนี้ในวันที่เขาต้องเอาพ่อเข้าไปอันนี้คือกรรมดีละให้ดูว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันจะมีกรรมดีที่มันจะปรากฏผลถ้าแอมเขาไม่ออกมาเป็นอาสาสมัครในเสถียรธรรมสถาน15ปีแอมก็ไม่ได้รู้จักคุณยายถูกมั้ยแต่ในวันที่แอมเนี่ยคุ้นชินอยู่กับคุณยายแล้วก็เห็นวิธีการเราออกไปแจกของส่องตะเกียงเราไปในทุกที่ที่เรารู้สึกว่าถ้าเราไปแล้วมันเป็นประโยชน์ไอ้ความที่มีจิตอาสาสมัครของแอมเนี่ยมันจึงทำให้เขาเนี่ยได้บทเรียนของการเป็นอาสาสมัครแล้วก็เอาบทเรียนเนี่ยมาปฏิบัติกับคุณพ่ออันนี้คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังว่ามันเป็นปาฏิหาริย์ที่ฟุกแอมก็บอกมันเป็นปาฏิหาริย์สำหรับคุณยายแล้วโลกนี้ไม่มีปาฏิหาริย์จากคนอื่นหรอกมันเราเนี่ยแหละถ้าเราอยากมีปฏิหารเราก็ต้องทำปฏิหารนึกออกมาถ้าเราให้ยังไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเราจะไม่มีขาดแคลนเช่นเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ต้องถอดที่ชัดเจนแอมเขาได้เป็นอาสาสมัครเขาไปรับใช้คนอื่นเพราะนั้นพอถึงเวลาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับครอบครัวเขามันย่อมมีคนที่จะเข้าไปรับใช้เขาถูกไหมคุณยายถึงได้บอกว่าแอมคุณยายรับใช้อะไรได้บ้างแล้วคุณยายก็ทำนี้กับอาสาสมัครของคุณยายทุกคนนะแล้วก็ในกรณีที่เรารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเรามีประสบการณ์จากการออกไปรับใช้คนอื่นมันกลับมาเป็นผลของเราคราวนี้เราก็จะยิ่งทุ่มเทในการเป็นผู้รับใช้มากขึ้นนั้นถ้าถามว่าโควิด19เนี่ยใครออกมาเป็นผู้รับใช้บ้างเห็นไหมมันก็จะกลับมาถามตัวเฮ้ยเราหรือเปล่าเราเคยออกไปเป็นผู้รับใช้ไหมหรือเรามัวแต่กลด่าว่าทอกรรมมันก็ไม่เหมือนกันนะลูกและถ้าเราทุกคนออกมาเป็นผู้รับใช้หมดโลกมันจะไม่เปลี่ยนได้ยังไงหลังโควิดมันต้องดีขึ้นสิเพราะทุกคนออกมามีหัวใจโพธิสัตว์หมดเลยอ่ะครับการรับใช้คือหัวใจของผู้รับใช้ที่จะเปลี่ยนร้ายกายดีอ่ะลูก
เราอย่าตื่นตัวตื่นตูมแต่เราต้องมีปัจสถานะคือมีความสงบอ่ะเราไม่วิ่งโลดเกินไปเราไม่ตื่นตัวเกินไปมีปิติแล้วเรายังต้องสงบแล้วนะก็ทำงานอยู่ด้วยสมาธิฉะนั้นเวลาที่เราถอดรหัสของคนหนึ่งคนเนี่ยอย่ามาพูดว่าทำไมฉันถึงไม่เป็นอย่างนี้ก็เราทำกรรมอะไรไว้ล่ะเขาทำกรรมอะไรไว้ล่ะถ้ากรรมเราต่างกันผลแห่งกรรมมันก็ต่างกันจริงไหมลูกฉะนั้นตอนนี้ไม่สายนะออกมาเถอะนะถ้าใช้คุณยายสรุปว่าถ้าบอกว่าการประพฤติธรรมคือการออกมารับใช้ผู้คนเนี่ยออกมาเถอะค่ะคุณทำอะไรได้คุณเดินไปคุณยิ้มให้ใครได้คุณเสิร์ฟน้ำให้ใครได้คุณไปจุงใครสักคนหนึ่งที่เขากำลังร้องไห้อย่างหมดอะไรตายอยากดึงเขาขึ้นมาทำเถอะค่ะคุณยายอยากให้ทุกคนมี peace in action นะมันต้องมี action นั่นการที่เราลุกออกมาทำสื่อเราออกมาทำเราเชิญหมอนั่นหมอนี่มานะเดี๋ยววันอาสาฬหะก็จะมีหมอเจซึ่งก็เป็นอาสาสมัครของเราไปผ่าตาที่เนปาลวันหนึ่งเนี่ยมีครอบครัวเป็นโควิด5คนตอนนี้กลับบ้านหมดแล้วแล้วคุณหมอก็อาจกำลังฟังเราอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหมอยังเจอเลยโควิดนะหมอยังเป็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องออกมาช่วยกันใช้คำว่าเรามาภาวนากับการฉุดช่วยร่วมกันนะลูกวันนี้ก็เป็นหนึ่งในการออกมาฉุดช่วยคุณยายก็ชิวๆอยู่กับความมืดนะจ๊ะได้ยินเสียงสวดมนต์ไกลๆได้ยินเสียงคนที่อาจจะอยากโต้ตอบกับเราในคลับเฮ้าส์แต่มันทำไม่ได้เพราะเราไม่ได้เปิดโอกาสเลยขอประทานโทษนะครับแต่หลายคนอาจจะว่าเออคุณแม่พูดเร็วคุณแม่พูดกระฉับกระเฉงแต่จริงๆนะขอบอกเลยนะคุณแม่เนี่ยแทบจะหายป่วยเลยนะพอเห็นคนป่วยเยอะๆเนี่ยไม่อยากเพิ่มภาระให้หมอเลยค่ะก็ส่งกุดไนท์วันนี้ด้วยการทำตัวเองให้แข็งแรงนะจ๊ะทำให้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเปลี่ยนกรรมของเราให้เป็นน้ำดีให้มากในโลกที่เรามีผลึกเกลือเยอะแล้วแล้วก็มาขนขวายให้มากในการภาวนาในวันเข้าพรรษาที่จะเกิดขึ้นในวันที่24นี้นะจ๊ะขอให้ทุกคนมีดวงตาเห็นธรรมนะลูกโดยการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมธรรมจะคุ้มครองเรานะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมวันที่25วันเข้าพรรษาถึงเราจะเป็นอุบาสกอุบาสิกานักบวชหรือไม่นักบวชการอธิษฐานคือความตั้งใจมั่นนะลูกที่จะทำให้สำเร็จความตั้งใจมั่นที่เราจะทำให้ชีวิตของเราบรรลุธรรมฉะนั้นวันที่25เรายังไม่ได้เจอกันนะเดี๋ยวเราจะเจอกันวันจันทร์ที่26เพราะฉะนั้นวันนี้คุณยายก็ชวนทุกคนมาอธิษฐานพรรษาเพื่อที่จะเดินอยู่บนมรรคคายแห่งการตื่นแล้วก็ใช้การปฏิบัติใน3เดือนนี้อย่างมีกายวิเวกมีจิตวิเวกมีอุปธิวิเวกแล้วเราก็จะหาคนมาคุยกับเราในวันจันทร์เผื่อเราจะได้ขยายการมีชีวิตที่เราทำให้โลกใบนี้มันดีขึ้นงอกงามขึ้นเพราะจิตของเรามันศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวอย่างนี้แหละลูกอยู่หรือตายงานศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวนะคะวันนี้บอกรักดังๆกับทุกคนที่ฟังคลับเฮาส์ก็ธรรมะกุดไนท์นะจ๊ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับคลับเฮาส์ของเราก็วันนี้ก็ได้เต็มๆเลยนะครับคิดว่าคงจะเป็นธรรมโอสถซึ่งหลายคนรออยู่นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับแล้วก็ช่วยกระจายข้อธรรมซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์ซึ่งต้องใช้ละนะครับทั้งตัวผู้ป่วยเองแล้วก็ครอบครัวนะครับวันนี้ขอขอบคุณครูแอมมากที่มาร่วมพูดคุยในคลับเฮาส์ของเรานะครับคนใกล้ตัวนะครับเป็นทีมงานช่วยซัพพอร์ตมาตั้งแต่เซสชันแรกวันนี้โดนดึงตัวมาเป็นแขกของเรานะครับธรรมะสวัสดีทุกท่านนะครับกราบลาแล้วครับคุณยายจ๋าสวัสดีครับคุณแอมครับแล้วเราพบกันใหม่อีกทีนะครับวันจันทร์หน้านะครับเวลา6โมงเย็นนะครับขอบคุณทุกท่านครับธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีค่ะ